ว้าวเป็นจังไดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพหลายๆท่านและทุกท่านไม่ว่าใครจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ล่างอยู่บนทุกคนอยู่ได้ตามอัธยาศัย ทุกคนมีหน้าที่มีสิทธิมีเสรีภาพมีความรับผิดมีความรับชอบและสุดท้ายมีอิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นล่ะเด้อสิบอกให้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกเลยว่าไม่เคยรู้จักเลยความเป็นอิสรภาพมันอยู่ตรงไหนกันยากนะอิสรภาพจะคิดว่าง่ายนะครับพี่เป็นเรื่องยากนะอิสรภาพนะผมว่านะบุคคลใดก็ตามในโลกนี้ที่จะใช้ชีวิตของความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยให้ได้ให้มีให้เป็นอิสรภาพสมบูรณ์และบริบูรณ์ผมว่านะคนนั้นจะต้องมีพร้อมทุกอย่างทุกประการเช่นพอกินเหลือกินเหลือใช้แต่เป็นของอยู่ที่อยู่ก็อลังการงานสร้างนี่เป็นต้นของกินก็เหลือเฟือเหลือใช้ของใช้ก็เหลือโอ้โหไม่รู้นะมีสักร้อยล้านเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างอิสรภาพได้ไหมเนี่ยน่าคิดนะแล้วมีสักพันล้านเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นอิสรภาพได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้นะงั้นอิสรภาพมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันอ่ะลองช่วยกันถามหาตัวเองด้วยครับว่าอะไรเป็นบ่วงเป็นพันธนาการไม่สามารถทำให้ตัวเราเองอยู่ได้อย่างเป็นคนที่มีอิสรภาพนกที่มันบินร่อนอยู่ที่อากาศเนี่ยถามว่ามันมีความเป็นอิสรภาพไหมเนี่ยคิดแทนนกแทนคิดแทนนกดูมันได้นะได้ไหมก็ต้องถามว่านกมันมีประเพณีไหมเนี่ยมีวัฒนธรรมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากว่าใครก็ตามมนุษย์โลกวันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าประเพณีและวัฒนธรรมดำรงดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์ผมว่านะคนนั้นน่าจะมีความเป็นอิสรภาพได้ดีนะจำเป็นไม่ต้องมีเงินที่ว่าเนี่ยต้องคิดคนที่อยู่ในป่านะชาวป่าชาวดอยเนี่ยเขาจะมีเงินหรือเปล่าวะเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายหลายรุ่นสืบสานกันถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีเงินเขาอยู่ได้อย่างอิสรภาพไหมเนี่ยผมว่าได้นะ
ว่าอย่าไปไกลเลยพี่หาจุดจบไม่ได้หรอกครับเพราะนี่แหละคือเรื่องราวของมนุษย์เรื่องของสัตว์โลกไปๆมาก็จะตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองครับผมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกยืนจุดนี้ให้อยู่ครับยืนจุดนี้ให้ได้ใครก็ตามที่เข้าใจสองสามคำที่ว่าเนี่ยผมก็ว่าคนคนนั้นจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความเป็นอิสรภาพนะผมว่านะยอมรับสภาพซะที่เขาเรียกกันว่าDisruption เนี่ยเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะ Disruption คนไหนไม่พูดภาษานี้ในยุคสมัยนี้เขาเรียกมาตกเทรนดุงออกก็พลอยเอามาพูดด้วยมันแปลว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไหนมาเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนั่นเองครับแปลว่ากฎพระตรัยรักษ์มาใช้ได้เกิดเป็นผลแล้วเนี่ยทุกครั้งอนิจจังอนัตตานั่นไงเกิดขึ้นก็คือทุกครั้งทุกครั้งเบ็ดวักนิดนึงทุกครั้งเนาะเพราะมันเกิดแล้วจึงจะมีทุกข์ดำรงอยู่ก็ขังเอาคิดดีกว่าคำว่าทุกขังก็คือนับหนึ่งอะไรกันนับสองก็คืออนิจจังจะมาใช่นะลองลำดับเล่นๆดูครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลำดับเล่นๆอย่างนี้ไปไหนวันนี้คอยเพื่อนฝูงหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเยอะเหมือนกันนะคนที่อยู่ดู YouTube ก็คงจะเยอะนะครับอย่าลืมนะคนที่ดู YouTube ก็ได้ตอนนี้เพราะว่ามีคนเขาถ่ายภาพเฟซเดี๋ยวนี้นะฮะผ่านไปยัง YouTube ก็แววผ่านก็เรียกว่าแพลตฟอร์มเลยของ YouTube ได้ด้วยเขาเรียกว่าถ่ายที่หน้าจอเนี่ยต่อก็ไม่ได้หมดเออเข้าท่าดีเหมือนกันเออเข้าท่าดีเอาก็ขยายผลไปเรื่อยครับจะได้มากน้อยค่อยแรงประกันได้ก็ตามเกิดตามมีเนาะอ่ะเข้าเรื่องเป็นเรื่องบรรดาบสมัยเป็นไงแน่นอนนะครับคนที่จะเข้าใจคำว่า disruption ได้ดีนั้นคำถามมีว่า 1. ตัวเราต้องรู้จักตัวเราเองนะพี่เอ๋ยตัวเราต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราคือใครซะก่อนนะครับถ้าหากว่าตัวเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราคือใครโอ้โหมันไปต่อยากนะพี่เอ๋ยไปต่อยากนะเกิดเป็นมนุษย์จะหยุดนิ่งก็ไม่ได้มันต้องไปต่อจะถอยหลังมันก็ไม่ใช่เราอะเพราะมันผ่านมาเยอะแยะมากมายกายกองแล้วประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยแล้วซ้ำรอยอีกไม่พุ่งไปข้างหน้าถอยหลังไปอีกทำไมจะต้องให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเราเล่าผิดครั้งเดียวมันก็น่าจะพอแล้วมนุษย์ยังมีครั้งที่สองอยู่หรือและหรือยังมีครั้งที่สามอยู่หรือเรื่องเดียวกันเนี่ยนะมีไหมครับชีวิตจริงของแต่ละท่านแต่ละคนต
ุกคนก็ยอมรับว่ามันเรียนรู้ไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกับผิดบ้างถูกบ้างเนาะแต่ผิดครั้งเดียวน่าจะพอนะใช่นะอย่างเช่นอ่ะขับรถชนครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วครั้งที่สองอีกก็ขับรถเหมือนเดิมนั่นนะครับมันชนครั้งที่สองอีกโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่หรือใครจะว่าไงยังไม่พอซัดครั้งที่สามอีกทีหนึ่งโอ้ยก็จะไปขับเป็นพยาบาลที่นี่เห็นไหมแค่ขับรถเนี่ยอุบัติเหตุทั้งสองครั้งแล้วยังมีครั้งที่สามอีกแปลว่าไม่ได้ไปมีการปรับปรุงไม่ได้การแก้ไขเลยสมควรที่จะไม่ขับตลอดชีวิตเพราะถ้ามีครั้งที่สี่ไม่เผาก็ต้องฝังทีเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าก็ใช่ใช่ไม่รู้จักปรับปรุงไงใช่ไหมฮะนี่นะคำว่าตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่คือปรับตัวผมว่านะอยู่นานเท่าไหร่ก็ต้องปรับตัวครับปรับตัวไปตามความเป็นจริงในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นั่นๆๆๆลองพลิกขั้วความคิดกันใหม่สิครับถ้าหากว่าไม่พลิกชีวิตนี้ไปต่อยากนะพี่เอ๋ยต่อยากนะตันนะตันนะรู้จักคำว่าตันไหมตันนะพี่เอ๋ยถ้าตันนะมันมีทางออกไหมเนี่ยเห็นไหมประเภทมันไปต่อไม่ได้มันตันมันเหมือนเดินชนกำแพงเหมือนถูกกำแพงบีบหน้าหลังซ้ายขวาเห็นไหมมันถูกบีบเข้าไปมันไม่มีทางออกสุดท้ายก็มาทำลายตัวเองนี่ทำลายตัวเองหรือมีแต่สุดท้ายก็อะไรนะซึมเศร้าใช่นะผมว่าใช่นะก็อยู่กับลุงหงอกมีด้วยหรือซึมเศร้ามันน่าจะไม่มีนะเพื่อนผมว่านะโอ้โหวันนี้มีอะไรขึ้นมาเยอะเลยอ๋อยกนิ้วเหรอยกนิ้วมั้งหัวใจมั้งอ๋อดูสิยกนิ้วชอบเหรอทั้งชอบทั้งแชร์ประมาณนั้นเนาะอ่ะไปกันเรื่อยๆโอ้โหยิ้มอีกต่างหากหัวแดงหัวดำจับประเด็นไว้ได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยกลัวจะฟังเพลินสินะครับจับประเด็นน้อยพี่ก็นะแน่นอนนะฮะการที่จะรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในโอกาสที่เราสามารถปรับตัวได้ทันหรือไม่ทันประการใดต้องนับหนึ่งเลยนะครับว่าเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราคือใครตัวที่สำคัญที่สุดผมว่านะเราคือใครเราคือใครหรือว่าได้แค่ภาษามันก็มีต่อใช่ไหมเราคือใครคำถามง่ายๆธรรมชาติเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายตัวเป็นชายใจเป็นชายตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายหรือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงถามตัวเองให้ได้ก่อนไอ้แค่คำถามตรงนี้ยังตอบตัวเองไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะไปยากเลยนะให้รู้ไว้ มันไปยากจริงๆเอาไปทีก็ชนต่อละชีวิตนี้มันคงจะไม่ราบรื่นนะครับเพราะไม่รู้จักตัวเองไงนะชีวิตนี่ผมว่ามีอุปสรรคนะความจริงก็มีอุปสรรคทุกคนแล้วชีวิตแต่มันจะราบรื่นหรือไม่ราบรื่นมีความสุข
หรือไม่มีความสุขต่างหากแล้วใช่นะถ้าราบรื่นมีความสุขมันก็โอนะส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะหาความสุขได้ไม่ถึง 80% ได้อยู่ 60% ทุก 40% สุข 60% นี่สุข 55% ทุก 45% คละไปคละกันมาเมื่อเช้านี้สุขพรุ่งนี้เจอแล้วทุกข์เนี่ยมีไหมครับท่านอยู่หน้าจอเมื่อวานนี้ทุกเมื่อเช้านี่สุขมาทั้งวันเลยวันนี้สุขทั้งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอทุกอีกเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมารู้ทันไหมล่ะทีเนี้ยถ้ารู้ทันมันก็โอนะถ้ารู้ไม่ทันยุ่งนะมันจะเพิ่มความทุกข์ไปเรื่อยทุกมันจะเกิน50เนี่ยสุขก็เหลือน้อยเต็มทีทุก60 70 80อ้าวแล้วอายุก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอ้าก็ยิ่งอายุมากยิ่งเท่าชราแก่ชรายิ่งทุกข์หนักโอ้ยมันก็สวนกระแสสินะสวนกระแสธรรมชาติใช่ไหมลองปรับนะพี่นะค่อยๆปรับลองดูครับปรับด้วยความคิดเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรมากมายแล้วผมว่าไม่ต้องปรับอะไรมากมายเกินไปกว่านี้ ฟังใหม่ครับเราคือใครยังไม่พอนะเพราะว่าเราคือมนุษย์เนาะมันต้องมีสถานภาพนะสถานภาพเราคือใครตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายสถานภาพเป็นไงมีคู่ไหมล่ะไหนมาไปนู่นไปแล้วไปมีคู่พอมีแล้วมีทุกข์มีสุขแค่ไหนเพียงใดมีลูกมีหลานไหมล่ะเมื่อมีแล้วมีทุกข์มีสุขเพียงใดเราคือใครสถานภาพหรือจะอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ก็ได้ก็ยิ่งดีผมว่านะชีวิตนี้ผมว่าอยู่คนเดียวมันจะดีนะระวังให้ดีก็แล้วกันอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่ต้องมีหลักการคิดนะอยู่คนเดียวเนี่ยทำไงต่อไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นมั้ยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยไม่มีหาให้มีซะไม่พอหาให้พอซะคำพวกนี้นะครับต้องบอกลูกศรหลานนะครับถ้าไม่บอกลูกศรหลานเนี่ยยุ่งนะให้รู้ไว้ไม่มีหาให้พี่ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออะไรบ้างของอยู่ของกินของใช้ของใช้เนี่ยกักไว้นานๆหน่อยอะไรบ้างเนี่ยที่เป็นของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวงนี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งปวงเราเรียกว่าของใช้นะครับนะอะไรล่ะมันจะไปแทนค่าของใช้นั้นได้ก็ยุคนี้ก็น่าจะเป็นเงินนะเนาะเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกข์ด้วยนะเอาใช้เงินไม่ถูกที่ถูกทางมันเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่าให้มันเกิดทุกข์สำหรับคนที่มีสตังค์ไม่ใช่หรอกครับการที่มันเกิดทุกข์ก็แปลว่าตัวเราไม่รู้จักตัวเราดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่รู้จักตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยโอ้มันสบายเยอะสบายหลายคุ้มทีเดียวครับยังไม่พอนะ
ยังต้องเข้าใจตัวเราด้วยนะพี่รู้จักตัวเราตัวเราคือร่างกายเราตัวเราเนี่ยเนาะสวยไหมล่ะหล่อไหมล่ะอวัยวะครบ32ประการไหมล่ะนะที่แม่ให้มาพ่อให้มาจะมาก็มองอย่างเงี้ยฮะนี่ยิ่งอยู่กับตัวเราคนเดียวเนี่ยขบคิดพิจารณากับสิ่งเหล่านี้ลองดูสิครับดีกว่าไปคิดไปทางนอกตัวเราจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับผมว่านะตรวจสอบให้ดีนะตัวเราต่อมาก็ต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรว่าเข้าใจรู้จักตัวเราไม่พอต้องมาเข้าใจตัวเราอีกห่วยจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเข้าใจตัวเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยใช่คนที่ไม่มีหลักการคิดไม่มีวิธีคิดไม่สามารถสรุปสิ่งที่คิดได้มันก็ยากนะถ้าหากว่ามีหลักการวิธีการสรุปเหตุการณ์ต่างๆนะเอ้ยมันแค่เนี้ยเหรอก็แปลว่าถ้าเข้าใจปุ๊บรายเรื่องทุกๆเรื่องมันจะแค่พลิกขั้วเดียวเองนะครับหน้ามือเป็นหลังมือทันทีดำเป็นขาวขาวเป็นดำทันทีเลยไม่แค่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงยิ่งใหญ่มากความเข้าใจนะเข้าใจหลายเรื่องทุกๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเราโดยเฉพาะตัวเรากับสิ่งแวดล้อมกับคนข้างเคียงก็ได้ใช่นะ ลองเล่นๆดูสิครับผมอยู่คนเดียวผมก็คิดผมเงี้ยครับ ใช่เนาะผมไม่ไปคิดนอกกรอบมากเกินไปกว่านี้โอเคนะพอได้นะครับเข้าใจตัวเรารู้จักตัวเราว่าเราคือใครให้ชัดๆผมไม่ไปเร็วเพราะว่าต้องการคิดพิจารณาด้วยกันครับ ไปเร็วแล้วท่านก็ฟังไม่ทันจับข้อจับความก็ไม่ทันมันก็ยิ่งใช้เวลาโดยสูญเปล่าประมาณนั้นนะครับไอ้ผมประเภทหลับตาไปผมก็ไปได้แล้วผม หลับตาไปหลับตาพูดไง เข้าใจตัวเรายังไม่พอนะต้องเข้าใจโลกใบนี้ด้วยใช่ไหมเข้าใจโลกใบนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมอย่างบ้านเราคำว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านเราดอททีวีนะครับคำว่าบ้านเราคือประเทศไทยประเทศของเราขณะนี้2วันที่ผ่านมามีการเลือกตั้งเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้รับข่าวสารอะไรเลย ถึงจะมีก็มันไม่อะไรนะมันก็งั้นแหละ ก็ยังดียังพอมีอยู่นะครับดูซิว่าจะไปยังไงต่อ มันก็ว่ามีธงชาติธงหนึ่งแย่งกันคว้าอยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับไปไงต่อใครก็บอกว่ามีสิทธิมีอะไรมีสิทธิโดยชอบธรรมเอาเข้าไป ไปมาไปโทษอะไรเนาะเดี๋ยววันนะอย่าไปวิพากษ์ไม่ดีแล้วครับ เรารู้แต่เพียงว่าไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วจ้าท
ทำหน้าที่โดยการใช้สิทธิ์การเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนนะคิดให้ไกลแต่คิดให้ยาวแต่ครับจึงจะรู้ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกๆคนคนไหนก็ตามที่ไม่ไปทำหน้าที่โดยใช้สิทธิ์ได้เลือกใครแล้วหรือยังหรือไม่ได้เลือกอะไรเลยของผมไปใช้สิทธิ์โดยไม่ได้เลือกใครเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยวันที่24มีนาใช่ไหมล่ะมันก็เลยเสียโอกาสไหมก็บอกว่าทำไงได้ล่ะมันจำยอมจำเป็น เพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วได้ทำหน้าที่โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์โอเคไหมหน้าที่กับสิทธิเนี่ยแยกให้ออกนะแยกไม่ออกนะปั่นนะให้รู้หัวปั่นนะให้รู้นะกลับมาที่เดิมครับเราคือใครนะยังไม่พอต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยครับเข้าใจตัวเราเองถ้าบอกว่าเราคือใครเราตั้งต้นตรงนี้ก็คือเรื่องของรูปร่างกายเราเนี่ยครับครบ32ประการไหมตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงแล้วคิดอย่างไรความคิดกับกายเนี่ยความคิดคือใจนะครับใจกับกายมันก็มารวมอยู่ตรงนี้แหละครับความคิดเนี่ยคือใจเข้าใจตัวเองไหมล่ะดูเหมือนคำพูดง่ายๆนะแต่มันซับซ้อนนะพี่เอ๋ยแต่ถ้าเข้าใจแล้วโอ้แกริกกั่วเองเนี่ยหายใจยาวหน่อยครับเกรงว่าท่านจะไม่หายใจฟังไปแล้วก็โอ้ลุงออกวนไปวนมาโอ้ยขนาดวนไปวนมาเนี่ยกลับแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่ทันยังไม่ get intoถ้าไปรวดเดียวเดี๋ยวไหวไหมเนี่ยผมอยู่ให้ใส่แค่ห้าใส่แค่ห้าครึ่งได้สบายได้พวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกสบายอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะเป็นห่วงเกรงว่าจะไม่ได้อะไรนะครับยังไม่พอนะครับต้องเข้าใจเรื่องของโลกนี่คือการเปลี่ยนแปลงได้เห็นชัดเลย disruption นี่ใช้ภาษาทันสมัยหน่อยสังเกตไหมครับเห็นไหมวันก่อนนู้นยังไม่ได้เลือกตั้งวันนี้เลือกตั้งมาแล้วเปลี่ยนแปลงมาแล้วนี่คือลักษณะของ disruption โอเคไหมครับเห็นไหมแค่ข้ามคืนมันก็เป็น disruption ได้แล้วจ้าเห็นไหมครับไปเป็นของเก่าไม่ได้แล้วเป็นของใหม่ไปแล้วเนี่ยพอไหวไหมครับถ้าพอไหวแล้วก็ไปต่อนะมันมีคำหนึ่งแต่เนี้ยชุดคำโลกสามมิติเคยได้ยินไหมครับกว้างคูณยาวคูณสูงคูณลึกถ้าเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะกว้างคูณยาวคูณสูงก็สามมิติแต่ถ้ามาพูดคำว่าเรื่องของคำว่าโลกสามมิตินั้นเขาพูดกันอยู่แค่เลยนะหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาสองเรื่องของอวกาศสามยุคสมัยนี้เขาจะทางโลกเขาจะพูดกันว่าดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็คือพวกสื่อสารมือถือมือถอยนะครับนะไอทีนะไปไหวไหมเนี่ยคำว่าไอทีเขาว่าสามมิตินะส่วนเราว่าทีนี้ครับสามมิติก็ได้เราว่านะพูดถึงเวลาเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งพูดถึงเราพูดถึงเขาก่อนครับคำว่าเขาเนี่ย กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าใช่
ถูกแต่มันถูกไม่หมดถูกหมดเวลาแล้วจะเป็นอะไรทีนี้คำว่าเวลาเนี่ยทุกท่านทุกคนมักจะบอกว่า1วินาที1นาที1ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์1เดือน1ปี10ปี100ปีว่าไปเห็นไหมคำว่าเวลาก็มักจะเป็นที่ว่าเนี่ยคำพูดกันใช้ทั้งโลกนะที่ว่าเนี่ยใช้กันทั้งโลกคำว่าเวลาเวลาต้องมีคำว่าหนึ่งนะครับ หนึ่งวินาทีถ้าหากว่าจะให้จับเวลาเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีคนนักกีฬากดปุ่มจับเวลาเช่นวิ่งร้อยเมตรจับเวลาใช่ได้แปดวินาทีนี่เป็นต้นนะครับพอไหวไหมครับหรือใครทำเวลาน้อยกว่านี้ทีนึงเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีเห็นไหมครับวินาทีเดียวนะแป๊กเนี่ยแป๊กนี่คือวินาทีเนี่ยแป๊กแบ่งเป็นล้านส่วน1ส่วนก็คือเศษ1ส่วนร้อยของวินาทีเศษ1ส่วนพันของวินาทีเศษ1ส่วนล้านของวินาทีโอ้โหมันจะเร็วขนาดเฉลยนั่นๆ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแสงเดินทางแสงเดินทาง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีดูสิแป๊บเดียวเนี่ยดูสิแสงเนี่ยแสงไฟเนี่ยครับแสงธรรมดาเนี่ยนี่ๆๆเห็นมั้ยมันเนี่ยแสงเนี่ยครับแสงเดินทางนี่ดูสิแสงเดินทางแป๊บ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 ดูสิมันก้าวกระโดดเลยทำไมไม่ก้าวกระโดดนี่ใช่ไหมกระพริบไงฮะพอได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันปับ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 ถามว่าได้ไหมถ้าในชั้นบรรยากาศไม่ได้นะให้รู้มันถูกอากาศดูดซับหมดมันไปไม่ได้ไกลถึง3กิโลถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอย่างมากก็ไปได้แค่10กิโลเมตรเท่านั้นของแค่เนี้ยมันไปไกลกว่านั้นไม่ได้เพราะมันชั้นบรรยากาศมันหนาแน่นนะทำไปเล่นไปครับมันดูดซับไปให้หมดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเจ้า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีมันอยู่ในสุญญากาศเขาว่าเขาว่านะครับใช่ไหมล่ะตรงนี้ที่มันจะเข้าใจยากเอ๊ะผมจะไปไหนต่อผมจะไปเรื่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะสมควรอย่างยิ่งนะที่จะมาเข้าใจเรื่องของคำว่าโลกสามมิตินะครับจริงๆแล้วอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันมันถูกแต่มันถูกไม่หมดถ้าถูกหมดเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นพอเวลามันเป็นเวลาเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็ตรงกับภาษาของพระพุทธศาสนาความว่าอากาลิโกอากาลิโกนี่มีคนแปลผิดนะผิดเยอะเขาก็ว่าเขาถูกนะเวลาใดก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอากาลิโกส่วนมากจะพูดอย่างนั้นเวลาไหนก็ได้ไม่ขึ้นตรงเวลาไม่มีเลิกนะเลิกผานาทีเวลาสะดวก
จะขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าใช่ไหมจะอะไรนะลงเสาเอกใส่เสาโทต้องมีเลือกพานาทีนะใช่ไหมไม่ต้องเลือกเวลานั่นนะเขาสรุปว่าเป็นอาการลิโกส่วนลุงงอกไม่ใช่แล้วลุงงอกบอกว่าอาการลิโกคือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเวลาเป็นศูนย์นะใครล่ะครับสามารถเซตเวลาเป็นศูนย์ได้มีไหมครับในแผ่นดินโลกวันนี้หรือมีแต่ภาษาใช้กันนะครับถ้ามีบอกหน่อยนะครับใครก็ตามที่สามารถเซตเวลาเป็นศูนย์ได้นะบอกหน่อยจะกราบเช้ากราบเย็นให้ดูส่วนมากก็ได้แต่ภาษาที่ว่าเนี่ยก็ยังดียังมีภาษาสื่อสารกันนะนะถ้าไม่มีภาษาก็สื่อสารกันไม่ได้ถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งที่รู้ให้กับกันและกันก็ไม่ได้ก็รู้อยู่คนเดียวเป็นปัจจตังนะรู้คนเดียวอากาลิโกเอหิปัจจิโกโอปัจจิโกปัจจตังเป็นปัจจตังเวทิตโพวิยุหิติใช่ไหมฮะอากาลิโกเวลาต้องเป็นศูนย์นะฮะอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันถูกต้องครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่อันเดียวกันแต่วิทยาศาสตร์เขายอมรับนะฮะว่าเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันโอเคนะครับแปลว่ามันคนละศาสตร์นะนี่มันจิตศาสตร์นะลุงออกจิตศาสตร์ลุงออกพิวเนยี่นะให้รู้ไว้ลุงออกไม้รูปของพิวเนยี่นะลุงออกไม้รูปของจิตจิตศาสตร์ศาสตร์นั่นจิตนะครับก็มีจิตโดยภาษานะเท่านั้นจะเซตซีโร่ได้เวลาเป็นศูนย์ได้นะเมื่อเวลาทำเวลาเป็นศูนย์ได้เห็นไหมครับกว่าจะบอกใครจะรู้เรื่องไหมเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอฟังทันไหมเนี่ย get into ไหมแปลว่าเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็รอวันเข้าถึงนะพี่นะยุคนี้นะครับยุคการเข้าถึงที่แท้จริงนะครับยุคนี้นะครับยุคนี้ยุคการเข้าถึงมันจะเข้าถึงยังไงก็ต้องมาอาศัยที่บอกว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี่ยครับไอ้ดิจิตอลนี่แหละครับโอเคไหมดิจิตอลเนี่ยนี่แหละครับยุคนี้แหละครับที่มันจะทันรู้ไหมยุคนี้เป็นยุคตาทิพย์ผมพูดอยู่ที่ออสเตรเลียท่านก็ได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะท่านก็เห็นใช่ไหมยุคนี้นะยุคตาทิพย์หูทิพย์แต่มันเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ทางโลกนะใช่ไหมล่ะลองคิดสิเหตุการณ์ต่างๆน่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยแป๊บเดียวเองอ้าวรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกแล้วนี่นะฮะมันถึงยุคตาทิพย์หูทิพย์ก็คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาเรียกกันว่าไอทีนี่แหละไอทีนี่แหละพี่มือถือมือถอยมือถือมือถอยนี่แหละเห็นไหมท่านอยู่บ้านท่านยังรู้เลยว่าผมใส่เสื้อสีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่นะคือตาทิพย์ทางโลกแต่ทางธรรมไม่ใช่เลยครับทางธรรมนี่มิติหนึ่งนะครับทางธรรมนะทางธรรมเรื่องจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะจึงจะได้ตาทิพย์และหูทิพย์โดยอะไรโดยอะไรเนาะอนุมังเองเนี่ยโดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากันแล้วเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์มีแน่นอนนะก็คือเรื่องราวของอภิญญาอภิญญานี่คือปัญญานะครับไม่รู้ถ้าใครได้อภิญญาคนนั้นก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับเฮ้ยนึกว่าจะมีแต่นั่งกล้าวจิ้งจกอยู่ออสเตรเลียก็มีด้วยเหรอจิ้งจกนะฮะอยู่ตรงไหนลูกหลานพญานาคไม่เห็นโผล่เลยในมุมไหนแล้วเนี่ยไปไหนก็ตามจริงจบอยู่ในป่าก็จะตามไงกันมันได้ไงนะไปอยู่ป่าก็ตามไงนะ
ไปไหนก็ตามนะครับเขาอยากจะตามสรุปแล้วไปไหวไหมพี่พอรับได้ไหมครับนะวันนี้ค่อนข้างจะสับสนผมก็พอจะรู้แหละครับว่าท่านสับสนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะพูดเล่นๆในตลาดสดตลาดแห่งกันที่กำลังเล่าให้ฟังเวลานี้นะครับ เพียงแต่บอกว่าใดๆก็ได้ใดๆก็ตามนะครับ disruption มันแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะครับจำไว้เปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีใครก็ตามที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครส่งสารได้มาผมก็หน้าจอเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวสรุปนิดนึงก่อนครับแล้วก็มาเป็นคำถามนะครับสรุปนิดนึงก่อนเดี๋ยวถ้าไม่สรุปมันก็เหมือนกับกินข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำตามนะครับมันติดคอ เป็นนิสัยพาสรุปนิดนึงเอาละครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ง่ายๆวิธีคิดเพื่อสรุปง่ายๆนะครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่นั่นแหละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การเกิดโลกแล้วครับที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยโอเคไหมใครล่ะจะรู้ทันการเปลี่ยนแปลงคนไหนรู้ทันการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็จะปรับตัวได้ทันไม่ตกยุคจะเป็นคนที่มีสติปัญญามีความก้าวหน้าใดๆก็ได้ก็แปลว่ามันต้องใช้ศักยภาพภายในเหมือนกันนะจึงจะรู้หรือในหนึ่งบอกว่าเป็นการหยั่งรู้นะครับเป็นการหยั่งรู้เพราะฉะนั้นมันถึงมีบุคคลที่มนุษย์โลกนะก็มีพวกสายปัญญาที่จะมาให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้เอาไว้เพื่อเป็นหลักคิดพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยคนที่เขาจะรู้อะไรเหตุการณ์ล่วงหน้าเขาต้องมีตาเป็นทิพย์นะบอกให้ทราบมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นทิพย์นะจึงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ที่สุดแต่มันก็หาง่ายที่ไหนแล้วคนหูทิพย์ตาทิพย์ทางธรรมที่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์ทางธรรมนะมันหาง่ายที่ไหนแล้วนั่นนะถ้าบอกว่าในมหาสมุทรนี้อุปมาแล้วมีเป็นเข็มนะก็มีเข็มเล่มเดียวในมหาสมุทรนี้ไปงมเอาเองก็แล้วกันถ้าใครเจอคนนั้นนะครับจะได้หูทิพย์ตาทิพย์ก็แปลว่ามันมีหนึ่งเดียวในโลกอ่ะในมหาสมุทรเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนอ่ะคนที่มีหูทิพย์ตาทิพย์เสมือนว่าเป็นเข็มเล่มหนึ่งทิ้งอยู่จุดไหนก็ไม่รู้มหาสมุทรลึกกันไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ลึกกันไหนก็ไม่รู้มันมีเพียงหนึ่งเดียวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหูทิพย์ตาทิพย์นั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะในทางธรรมเนี่ยนะครับจะน้อยมากเอาว่าถ้ามีบอกหน่อยนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้ามีบอกหน่อยสื่อสารให้ลุงออกได้รู้หน่อยเนาะมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผมันจะได้ไปกราบถูกที่ถูกเวลาหน่อยนึงประเภทนั้นนะครับเอาละก็พอเวลาสรุปตรงนี้ได้แล้วมันจะไปต่อได้นะครับไปต่อได้อย่าลืมนะหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้ได้เข้าใจได้เพราะมีมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ที่เขาว่าเทวดาเทพพรหมใดๆไม่มีทางรู้ได้นะครับถึงจะกลุ่มพวกนี้เขาจะเป็นพวกดูนั่นดูนี่หมอดูก็เป็นกลุ่มหมอดูนะครับ
มันไม่ใช่ได้อะทำท่าจะได้ซะมากกว่าผมว่านะกลุ่มหมอดูจะเป็นอย่างนั้น นะ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 คนไม่เข้าใจก็โอ้เก่งใช่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 ดูออกรู้โอ้เฉยเฉยประมาณนั้นครับ หมอดูเลยรู้เฉยเฉยเนี่ยโอเคนะมีคนถามมาแล้วนะเรื่องของจุ้ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะพี่นะคุณเจษ ค่อยว่ากันนี่เริ่มมีคำถามยังครับ เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปก็คือกฎไตรลักษณ์นั่นเองครับกฎไตรลักษณ์ถ้าเป็นภาษานะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนัตตาแปลว่าตั้งอยู่ได้ไหมเนี่ยนิ่งได้ไหมตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่คำว่านิ่งได้ไหมเนี่ยใช่ไหมถ้าผมตีความก็ตีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงคำว่าตั้งอยู่มันนิ่งนะนั้นคำว่าตั้งอยู่แปลคำว่านิ่งก็คือนิจจังนิจจังนี่แหละตรงกับคำว่าอนัตตาใช่ไหมครับตรงกับคำว่าอนัตตาทุกครั้งอนิจจังอนัตตาไงคำพูดทุกอย่างเป็นอนัตตาเคยได้ยินไหมครับส่วนมากเกจิอาจารย์จะพูดเสมอทุกอย่างเป็นอนิจจังผมบอกไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอนิจจังก็แปลว่าคนที่เจอจำตำรามาเนี่ยผมว่าผิดบทเพราะวันนี้มีลุงออกมาทักท้วงแรงๆด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับท่านที่แต่ปฏิบัติกันมากน้อยค่อยแรงประการใดนะครับลุงออกมาทักแรงๆด้วยครับทุกครั้งอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาเขาว่าผมบอกไม่ใช่นี่ทุกอย่างเป็นอนิจจังจำได้ครับงั้นอนัตตาอยู่ไหนล่ะอนัตตาเนี่ยเอาคำว่าเที่ยงมาใส่ดีกว่าทุกขังนิจจังเราก็มาเที่ยงมาใส่แทนอนัตตาซะมันถึงจะมองเห็นทุกครั้งนิจจังอนิจจังวิธีคิดเพื่อสรุปเขียนวงกลมวงหนึ่งขึ้นมาลากเส้นผ่าศูนย์กลางไปตรงจุดศูนย์กลางนี่คือนิจจังอย่าคิดมากจุดศูนย์กลางของวงกลมนี่คือนิจจังออกจากนิจจังสองข้างคือทุกขังกับอนิจจังมันสัมพันธ์กันอยู่โทษทุกขังกับอนิจจังใช่ทุกขังอนิจจังมันสัมพันธ์กันก็คือมันเกิดดับเงี้ยมันหยุดนิ่งไม่ได้พอเกิดดับปุ๊บก็เป็นควอนตัมเพราะฉะนั้นไอทีนี่ฮะก็คือควอนตัมจำเลยครับโลกแห่งไอทีก็คือโลกของควอนตัมน่าจำนะน่าจำเล่นๆครับเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ครับจำเล่นไว้คอมพิวเตอร์ควอนตัมหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่จะมาแล้วนะไม่น่าจะเกิน2ปีนะควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมีความเร็วสูงมากความเร็วสูงมากๆเลยครับนะๆๆไอ้เจ้าความเร็วสูงมากๆเนี่ยฮะมันนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์เป็นตัวคนคิดสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์ก็จะมาใช้กับมนุษย์นะครับคนมนุษย์คนไหนที่รู้ไม่ทันต้องรู้ให้ทันนะครับถ้ารู้ทันก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้ารู้ไม่ทันก็จะแพ้สิ่งเหล่านี้ได้คนไหนรู้ไม่ทันคนนั้นก็จะแพ้แน่นอนนะครับแพ้คลื่นครับแพ้คลื่นการที่แพ้คลื่นก็คือง่ายๆเลยครับโรคหัวใจคือโรคแพ้คลื่นจำได้ครับโรคหัวใจเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยโรคแพ้คลื่นหยุดไม่ได้ครับเรื่องคลื่นไม่มีทางหยุดได้นะครับนะโรคหัวใจแล้วก็ เกี่ยวกับสมองพวกแพ้คลื่นครับทางการแพทย์จะไปไม่ถึงครับตรงนี้ไปไม่ถึงว่า
อัลไซเมอร์พาร์กินสันอัลไซเมอร์พาร์กินสันพาร์กินสันเนี่ยฮะเดินตัวแข็งนั่นแหละครับคลื่นสมองไม่ทำงานมันแพ้คลื่นไงนะครับก็ทื่อหมดสิครับลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้ไว้ไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อนาคตข้างหน้าไม่อยากจะเป็นมนุษย์คิงคองมนุษย์คิงคองคือมนุษย์ที่มีภาวะที่เขาเรียกว่าพาร์กินสันตัวแข็งนี่นะครับตัวแข็งโต้ตอบช้าเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ไม่อยากจะเป็นฉะนั้นต้องมารู้เข้าใจตัวเองให้มากๆนะครับโดยอะไรโดยบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สื่อสารให้ได้รู้ให้เข้าใจค่อยๆติดตามครับมิฉะนั้นจะเป็นธาตุนะครับเป็นธาตุคลื่นความถี่โดยไม่รู้ตัวนะครับมันจะแพ้คลื่นความถี่และจะทำให้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะครับมันจะเป็นอย่างอื่นไปนะครับเป็นก้อนอิฐก้อนหินไปนะครับใช้การไม่ได้ไง ใช่ไหมนอนติดเตียงใช่ทั้งนั้นครับเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราประมาณนั้นครับไม่ได้นะลุงออกเตือนแล้วนะถ้าใครไม่อยากจะเจอสภาพเช่นนั้นตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะถ้าค่อยตามไปเถอะบ้านเราทีวีมีเยอะแยะให้ได้ติดตามเนื้อหาสาระใดๆก็ตามแม้ว่าผมจะพูดจาท่าทางอย่างนี้พูดอย่างนี้พยักหน้าไปด้วยหน้าตบจะตายเวลาผมพูดเนาะโอเคนะฟังทันเนาะสรุปก็คือ disruption นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับคนไหนที่ว่าไม่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็ถือว่าตกยุคตกเทรนด์นะครับปรับตัวที่จะอยู่ได้ปรับแบบไหนจากไม่ดีเป็นดีจากเคยทำเคยอยู่เคยกินเคยใช้ก็จากเคยมีเคยเป็นเคยได้อะไรต่างก็ตามทีหรือจากเคยจนก็จะรวยประมาณนั้นครับจากรวยก็จะเป็นจนประมาณนั้นครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากมีอำนาจก็จะไม่มีอำนาจนะครับใช่นะ อีกไม่กี่วันข้างหน้าคนที่เคยมีอำนาจก็จะไม่มีอำนาจมันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหรือคนที่ไม่เคยมีอำนาจก็จะได้มีอำนาจใช่ไหมครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับจำหน่อยครับคำพวกนี้มันน่าจำจำเล่นๆไม่เสียหายนะครับความจำไม่ขาดทุนไม่กำไรนะครับมีแต่ดีกับดีจำในสิ่งที่มันสมควรจำนะครับจำแบบเปรอะมันก็เกินไปแล้วสมองมันโรคมากจนเกินไปเห็นไหมครับอะไรก็คือเรื่องราวของกฎพระไตรลักษณ์ก็แล้วกันเกิดขึ้นตั้งอยู่คำว่าตั้งอยู่แปลว่านิจจังก็แล้วกันนะอย่าไปแปลอย่างอื่นมันยุคนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังเห็นไหมนั่นแหละคือกฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมพระลุงออกเปลี่ยนภาษาเขาหมดเลยภาษาเก่าคำว่ากฎพระไตรลักษณ์เนี่ยนะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาต่อมาลุงออกบอกว่าทุกครั้งนิจจังอนิจจังมาวันนี้บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือกฎพระไตรลักษณ์โอ้ยเอาไงลุงออกไม่อยู่ในร่องในรอยเลยเขาก็บอกว่า disruption ไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเอก็พูดโยงย้ายให้ฟังกันอยู่ใช่ไหมครับทิ้งมันสิของเก่าพี่ก็ไม่ยอมทิ้งของเก่านะปีไหนจะเจอของใหม่โอ้ยจริงนะไหนทั้งหลายทั้งปวงเขาอยากจะเจอของใหม่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 เราเล่นของเก่าของเก่าของเก่าอยู่ปีไหนเจอของใหม่ใช่ไหมพี่โอเคนะผ่านไปแต่มันคือเราคือใครนะครับนอกจากเราคือใครต้องรู้จักตัวเองด้วยนะครับเข้าใจตัวของเราเองด้วยนะครับแล้วยังไม่พอนะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกก็คือพฤติกรรมของคนของมนุษย์ในโลกเนี่ยพฤติกรรมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของโลกสรุปก็คือ
ต้องเข้าใจเรื่องของ IT นะครับนะคนที่เข้าใจ IT ดีก็ต้องรู้จักโลก3มิติด้วยเหมือนกันทีเดียวโลก3มิติก็คือเรื่องของเวลาเรื่องของอวกาศเรื่องของดิจิตอลทางโลกเขาว่าไว้นะครับก็คือเรื่องของ IT นี่เองใช่ไหมต้องเข้าใจให้ได้นะครับอย่ามาถือสาวลูกออกลูกไม่เข้าใจก็มีคนช่วยทำให้ก็แล้วกันพวกนี้นั่นนะรู้ก็รู้ไปงั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่ลูกรู้เชื่อว่ามันจะมีมากกว่านี้อีกเชื่อว่านะจะมีมากกว่านี้อีกนะครับส่วนที่ตัวรู้ที่มันเกิดตอนนี้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอนี่เนาะพอไหวไหมครับฟังทันเนาะถ้าฟังทันก็พยักหน้าก็จบข่าวจะได้ไปต่อไปไหนทีนี้เอาก็มาขออนุญาตสกิปเบาๆตามปกติทีนี้เอานะทีนี้นะดูซิว่ามีไผ่บ้างเนี่ยมีไผ่บ้างเด้อเริ่มแต่บรรทัดแรกเลยดีกว่ามั้งมีคำถามก็ไล่มาแล้วพี่นะคำถามมีไหมเอ่ยอ้อมน้อยภาพเสียงชัดเจนว้าวมีอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ด้วยเลยคุณลุงออกออสเตรเลียอากาศเป็นไงบ้างคะอากาศเหมือนมันเราทุกประการครับผมพรุ่งนี้เช้าทางบริสเบนที่นี่เขาจะมีการประกาศทางอุตุนิยมวิทยานะครับว่าฝนจะตกแต่ตอนหัวค่ำเนี่ยลงมาเม็ดสองสามเม็ดมั้งหัวค่ำฝนจะตกนะครับเป็นหน้าฝนของเขานะครับเป็นหน้าฝนของออสเตรเลียที่บริสเบนนะครับเป็นหน้าร้อนของบ้านเราโอเคนะถามว่าอากาศดีไหมดีดีมากด้วยนะไอ้ที่มันร้อนเป็นร้อนตายมันผ่านมาแล้วใช่ไหมปีก็ร้อนมากครับออสเตรเลียปีหน้าคงไม่ร้อนมากคงจะมีคนทำให้ฝนตกให้เขาถ้าเขารับข้อเสนอดูงอกนะถ้าเขาไม่รับก็ช่วยบ่ได้ซอยบ่ได้เด้อแม่ใหญ่ตัวไม่เอาจะว่างไงแล้วกันนะผมไม่ใช่ถามให้แพ้ง่ายนะมีแต่คนขอนะผมถึงจะให้ สิ่งที่ต้องบอกมีอยู่ไม่ขอไม่ให้นะขอถึงจะให้ว่าไปโดนอะไรบ้างนะโอ้ย108บางทีขอในสิ่งที่ไม่ควรจะขอจะให้ขอในสิ่งที่ไม่ควรจะขอแล้วใครจะให้ได้ไงจะเนี่ยนี่เป็นตัวเอาผ่านไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปตรงต่อมานะคุณแก้วตานะครับว่าจะเรียนที่บริสเบนนะครับ อากาศดีครับอากาศดีคนออกขอนแก่นชัดเจนจ้าโอเคครับคุณลุงและคุณ TTM ที่อยู่ต่างแดนค่ะ TTM ไปไหนแล้วเนี่ย TTM ไม่ได้อยู่นั่งกล้าวหรออยู่ไปไหน หรือว่าแยกกันอยู่เลยแยกกันอยู่เอาก็ไปอยู่ไหนก็อยู่ไปตามวาระไปนะครับภาพเสียงชัดเจนบางโพเลยโอเคใช้ได้ตามรู้ค่ะโอเคเอาให้เจ๋งนะพี่นะตามรู้ตามฟังว่าไปนู่นนะครับเอาให้เจ๋งมีคำถามไหมเนี่ยพยายามไล่หาคำถามเนี่ยไม่มีผมไปนอนแล้วเห็นไหมนี่มัน5 ทุ่มกว่าจะ6 ทุ่ม 6 ทุ่มนั่นเองกรุงเทพนี่แค่2 ทุ่มกว่า 3 ทุ่มเนาะใช่กว่าด้วยเวลาก็หายไปไหนไม่รู้อะไรท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมดอกไทยสงอะไรฟังลุงงอกอยู่แล้วเนี่ยฮะ
โอ้โหขอบพระคุณมากครับผมที่ได้กรุณาฟังลุงออกโอ้เป็นไงลูกชายได้หรือเปล่าครับสอสอครับสอสอ นครราชสีมานะครับก็น่าจะได้นะรายละเอียดได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงครับเอ้ามีบ่คำถามลุงออกมวกเหล็กชลบุรีรับฟังชัดเจนอยู่อ้าวโอ้อเมริกาโอไฮโอไวโออยู่อเมริกาก็มาด้วยเอาเข้าไปเอาละทีนี้การล้างอากาศในชั้นบรรยากาศให้บริสุทธิ์ให้สะอาดนอกจากฝนตกแล้วมีอะไรที่สามารถล้างหรือสลายโดยไม่ต้องใช้ฝนได้ไหมครับไม่มีทางครับฝนอย่างเดียวครับมีฝนอย่างเดียวครับที่จะชำระล้างอากาศที่เป็นพิษได้นอกนั้นไม่มีทางนะครับไม่มีสิทธิ์เลยนะครับจะใช้เครื่องบินกี่ร้อยลำก็ไม่มีทางสำเร็จนะครับจะใช้โดรนกี่แสนลำก็ไม่มีทางสำเร็จได้แค่เยี่ยวจักรจันทร์โอเคไหมครับต้องฝนอย่างเดียวถึงจะชะล้างมลพิษมลภาวะที่มันเจือปนในอากาศได้ฝนอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนะครับอาศัยลมได้ไหมลมมันก็วนไปวนมาอย่างนี้ครับถ้าเป็นการลมนะครับแค่เคลื่อนย้ายไปหน่อยเดียวมันก็ย้อนกลับไปมาใหม่ถ้าฝนมันก็ชะล้างมาเลยนะครับน้ำฝนมันพาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ฝนตกได้มันไม่ธรรมดานะให้รู้ทำมาแล้วนะที่ว่า ทำให้บ้านเมืองเขาไม่เอาเสนอให้เขาบ้านเมืองเขาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเขามีหน่วยงานทำอยู่แล้วนะอย่าไปวุ่นวายเขา นะทำให้บ้านอื่นเมืองอื่นดีกว่าสนุกดีโอเคมีไหมเอาละมาถึงแล้วก็การวางวัตถุหรือมีสิ่งของต่างๆวางในบ้านตามหลักฮวงจุ้ยพลังงานของวัตถุนั้นมีผลกับตัวเราได้อย่างไรก็แปลว่ายอมรับใช่ไหมครับยอมรับว่าวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านนะมันจะปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยก็แปลว่ามันมีผลกับตัวเราได้อย่างไรนะครับก็แปลว่ายอมรับแล้วตรงนั้นนะครับเช่นถ้ามีต้นไม้อยู่บริเวณบ้านถ้ามีการตัดต้นไม้จะมีผลกระทบกับผู้สูงอายุในบ้านเอาไงดีเนาะลุงออกตอบไงเกาหัวก่อนผมนึกว่าเป็นก้อนอิฐก้อนหินเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย ลองฟังให้อย่างมีสมาธิดูสิครับลองฟังอย่างมีอะไรมีทางออกนะของการฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นความเชื่อสมบูรณ์นะครับผมบอกว่า แก้วใบนี้ก็มีประโยชน์แม้ว่าจะวางอย่างนี้ก็ตามทีนะมันจะคายพลังงานออกมาของมันเองนะพลังงานออกมาเข้าใจไหมครับไอ้พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นจะเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองวัตถุทั้งปวงล้วนแต่เป็นสสารที่ว่านั้นมีพลังงานและมีการแลกเปลี่ยนกันพองทายกันตลอดเวลานะครับเป็นภาษาต้องจำเอาไว้เลยครับตรงนี้นะครับภาษาต้องจำทีนี้มาถึงต้นไม้ใบหญ้าในขณะที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ผ่องถ่ายในสิ่งที่พูดว่าไงดีเนาะมันเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมมนุษย์เราก็เมตาบอลิซึมเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็คือผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมให้มันแปลตรงตัวเลยก็คือการเผาไหม้เผาผลาญต้นไม้ก็เหมือนกันนะ
ต้นไม้มันก็กินอาหารอาหารมันกินทางไหนทางรากดูดเข้ามาตามกระบวนการมันก็เผาไหม้สันดาปมนุษย์ก็เหมือนกันต้องกินเข้าไปในบริโภคก็สันทางปากใช่ไหมเรียกว่าบางคนก็บริโภคไปทางจมูกคนที่บริโภคไปทางจมูกไม่นานนะก็ได้เผาโอเคไหมพี่มันผิดธรรมชาตินะพี่ก็ใช่ไหมฮะส่วนต้นไม้นี่นะการที่มันคือต้นไม้เนี่ยเมื่อเวลามีกินสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นหลักเลยครับหนึ่งอะไรต้องกินอาหารต้นไม้มันก็กินอาหารสองมันต้องขับถ่ายสัตว์ก็ขับถ่ายพืชมันก็ขับถ่ายโอเคไหมไอสัตว์ที่มันขับถ่ายนี่ก็คือขับถ่ายในกลุ่มที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเออไอส่วนต้นไม้เวลามันขับถ่ายมันขับถ่ายออกซิเจนออกจากตัวมันเองเขาว่าถ่ายออกซิเจนออกจากใบมันนั่นแหละครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการวางสิ่งของอย่าไปถือสาวห่วงจ้งห่วงจุ้ยให้มันมากเรื่องไอ้ห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยอย่าให้มันมากเรื่องจริงๆห่วงเนี่ยแปลว่าอะไรนะลมเหรอจุ้ยแปลว่าน้ำไม่จะไปสู้คำว่าห้วยได้ไงห้วยแปลว่าไฟห้วยหรือห้วยไปด้วยห้วยประมาณนั้นครับโอเคนะทุกอย่างอยู่ที่ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือไฟครับนะไม่มีไฟไม่เกิดลมนะให้รู้ว่าแปลว่าไม่มีความร้อนไม่เกิดลมนะเห็นไหมไฟเนี่ยทำให้อากาศเคลื่อนที่เราเรียกว่าลมพายุที่มันรุนแรงเนี่ยมันมาก็เพราะมาจากความร้อนที่มันออกมาจากพื้นแผ่นดินเราเนี่ยครับความร้อนจากพื้นแผ่นดินเราเนี่ยครับเข้าใจไหมพอนึกออกไหมครับความร้อนจากพื้นแผ่นดินโอเคไหมไอ้จากความร้อนที่มันเกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินอย่าไปนึกไกลประเทศใดที่เขามีทะเลทรายนะออสเตรเลียก็มีทะเลทรายเออขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยเดี๋ยวออสเตรเลียมันผมว่าเป็นหินนะมองแบงล่างมันเป็นรูปเหมือนผมว่าเป็นหินนะเออหินเยอะหรือว่าเห็นไม่กี่ชั่วโมงกันนะเป็นหินดานเป็นหินอะไรพวกนี้หรือว่ามันเป็นทรายก็ไม่รู้เนาะมันมองสูงก็ลำบากหน่อยก็แล้วกันถ้าเป็นหินมันก็ร้อนเป็นทรายมันก็ร้อนไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้นะครับจุดกำเนิดเกิดพายุไต้ฝุ่นบอกให้ทราบว่าจุดกำเนิดเกิดพายุไต้ฝุ่นมาจากออสเตรเลียนะครับไต้ฝุ่นมันจะเข้าทางด้านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบ้างเห็นไหมเวียดนามบ้างเวียดกงบ้างองแห่บ้างนะเวียดนามเวียดกงองแห่รู้จักไหมครับองเถือก็ได้อ่ะมีหลายองเหมือนกันขึ้นไปนู่นนะฮ่องกงมาเก๊านู่นนะครับที่ว่าจะญี่ปุ่นขึ้นจีนนั่นนะส่วนนั้นก็เรียกว่าไต้ฝุ่นโอเคไหมจุดกำเนิดเกิดไต้ฝุ่นมาจากทวีปออสเตรเลียหรือว่ามาจากประเทศออสเตรเลียนะสิบอกให้นะครับเอาล่ะกลับไปถึงเฮอริเคนก็ได้ทีเนี้ยจุดกำเนิดเกิดเฮอริเคนมาจากประเทศแถวแอฟริกาเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้สิแอฟริกาใช่นะนั่นก็คือตะวันตกกลางนั่นครับประเทศที่เขามีน้ำมันเยอะๆนั่นนั่นนะจุดกำเนิดเกิดเฮอริเคนคำพูดที่ว่านี้ถ้าผิดลุงหงอขอรับผิดจะพูดเดียวจบตรงนั้นเลยมันเกิดตรงนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะ
พอเวลามันร้อนนะอากาศมันก็ขยายมันก็ลอยตัวขึ้นพอลอยตัวขึ้นปุ๊บอะไรมุมมันแทนที่ความเย็นนะมุมมันแทนที่เห็นไหมเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับนั่นนะแก้วน้ำนั่นคืออากาศมันลอยปื้ดเข้าไปเห็นไหมนึกออกไหมครับมันลอยแล้วมันต้องมีอะไรมาแทนที่ก็อากาศอยู่ภายนอกหมุนตามไปครับแทนที่ไปตามเห็นไหมหมุนแล้วพอหมุนก็ไปใหญ่ทีนี้เป็นเกลียวทีนี้ก็เคลื่อนที่ไปตามการหมุนของโลกทีนี้ก็แค่นี้เองหลักการมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับสัตว์ไฟต้นลมนะฮะป้องกันไม่ให้มันเกิดเฮอริเคนกับพายุไต้ฝุ่นก็ทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียซะทำให้ฝนตกที่ตะวันตกกลางซะจบข่าวแค่นี้มันก็จะไม่เกิดเฮอริเคนนะเอาไว้สักปีหน้า2ปีจะไปรับเหมารับเหมาป้องกันเฮอริเคนจะไปป้องกันไต้ฝุ่นคงไม่นานหรอกจะไปรับเหมาหาสตังค์มาใช้หน่อยพอระยะนี้ไม่ค่อยมีสตังค์กันจะไปรับเหมาพวกนี้ใจเย็นพี่ลุงเงาะจะไปทำเล่นๆของเล่นของเล่นลุงเงาะอย่าคิดมากคิดมากแล้วก็อย่ามันเกินบ้าสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมีแต่มนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเท่านั้นจะทำได้นะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะพี่นะมันรถทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่นะครับดีไหมลุงงอกเนี่ยมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสดีไหมพี่เอาไปคิดต่อท่านที่อยู่หน้าจอไปคิดต่อมีจุดจบเมื่อไรก็จะรู้ทันทีนะนี่แหละคำนุษย์ที่บอกว่าอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต้องอากาลิโกท่านจะได้ตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่อากาลิโกไม่มีทางได้นะครับตกลงไม่รู้จะถามว่าไงนะคุณเจษนะครับคุณเจษกู๊ดไทม์โอเคนะครับฟังใหม่ครับการวางวัตถุหรือมีของต่างๆวางในบ้านตามหลักของจุ้ยของผมผมไม่ต้องใช้ห่วงจุ้ยนะครับของผมเพียงแค่สะอาดเรียบร้อยดูดีจบไหมครับสะอาดเรียบร้อยดูดีจริงๆปลูกบ้านเนี่ยก็จะรู้ทิศทางลมนะครับลมเข้าปะทะด้านไหนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนครับทุกวันนี้สถาปนิกก็จะออกแบบอาคารบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องรู้ทิศทางลมถ้าหากว่ามันเลือกได้นะครับส่วนมากก็ต้องเลือกได้นะครับเห็นไหมหรือบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับเอาถนนเป็นว่ากันเข้าง่ายออกง่ายประมาณนั้นนะครับนะดูทิศทางลมลมก็คือห่วงใช่ห่วงจุ้ยโอเคไหมครับลมผ่านสะดวกสบายอย่าเอาอะไรไปกั้นทางลมในบ้านก็เหมือนกันนะหน้าต่างเปิดก็แล้วกันหน้าต่างประตูเปิดแต่หน่อยก็แล้วกันให้ลมมันพัดผ่านกันมันจะได้ไม่อบอยู่ภายในบ้านอบในบ้านก็ส่วนแต่ของเสียสิครับในบ้านนะครับนะกลิ่นบ้างควันบ้างฝุ่นบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวเองผ่องถ่ายกันบ้างวนอยู่ในบ้านนั่นนะครับอย่าให้เหมือนผมทีเดียวไปนู่นคือลงไหนไม่ได้ลงตัวเองซึ่งลุกออกนะโอเคไหมนั่นแหละคงจุ้ยสะอาดสะดวกสบายดูดีอาสมน้องเนี่ยครับวางสิ่งของส่วนพลังงานวัตถุที่มีอยู่มันก็จะผ่องถ่ายมาครับผมว่านะในบ้านน่าจะมีน้ำพุซะหน่อยนึงครับให้มันเย็นอาจจะเป็นทุกวันนี้ก็จะมีแก้วหินแบนทองไม่ใช่หรือนะมีน้ำพุในบ้านหมุนเล่นๆไปใช่ไหมล่ะไอ้น้ำพวกนั้นมันจะมาทำให้ฝุ่นที่มันกระชุ่มกระชวยให้มันเกาะกันแล้วก็ตกลงมาข้างล่างถ้าพวกไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำมากไปก็ปอดพังอีกเขาว่าแล้วลุงออกทำไมปอดไม่พังสักทีนึงอยากให้มันพังมันไงละปอดเนี่ย
ตรงเนาะส่วนต้นมันต้นไม้ต่างๆก็ดูดีแค่นั้นเองเวลาพัดพาก็อย่าโอ้แค่นี้ผมว่ามันคอมมอนนะผมผ่านกันแล้วกันเนาะคุณเจ็ดเรื่องคอมมอนดูดีสวยงามเรียบร้อยแค่นั้นจะพอมั้งโอเคนะมันคงจะไม่ไปกระทบกับคนในบ้านพวกนี้ต้นไม้ใบหญ้ายิ่งมีมากยิ่งดีผมว่างั้นนะต้นไม้ใบหญ้านะครับยิ่งมีมากยิ่งดีร่มรื่นดีกันเสียงได้ต่างหากเห็นไหมครับศาสตร์ในการดูดวงทำไมไม่สามารถทำนายอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าหรือทายว่าคนคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรทั้งที่ไม่ได้ใช้จิตในการดูฟังใหม่ศาสตร์ในการดูดวงทำไมสามารถทำนายอนาคตได้แปลว่ายอมรับแล้วนี่ถ้าถามเนี่ยถือว่าประโยคแรกเขาดูว่ายอมรับยอมรับหมอดูใช่ไหมล่ะทำไมผมถึงไม่ยอมรับว่าจะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าหรือทายว่าคนนั้นใส่เสื้อสีอะไรทั้งที่ไม่ได้ใช้จิตในการดูยังไงผมก็ไม่ยอมรับนะเรื่องหมอดูเนี่ย นะไม่ยอมรับเด็ดขาดแน่นอน 100% นะครับง่ายๆครับถ้าจะให้ดูแม่นๆนะต้องรู้วินาทีที่มีการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาหมอดูตัวไหนจะไปรู้ตรงนั้นอยากจะรู้นะหมอดูตัวไหนจะไปรู้ตรงนั้นเนี่ยจะรู้นะไม่มีทางได้หรอกพี่โอเคไหมวันเดือนปีเกิดตกฟากใช่ไหมโอ้ยผมไม่ใส่ใจพวกนี้เลยจริงนะใครก็อยากดูก็ดูไปก็แค่นั้นเองความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเด้อสิบอกให้นะเชื่อขนาดไหนอย่างไรเชื่อไม่ลืมหูลืมตาก็หมดตัวแล้วครับ จะทำอะไรก็หมอดูโอ้ยดูเลยทำไมแล้วจริงผมไม่พูดคำต่อไปเฉยๆหรอกนะครับพูดต่อไปมันก็กลายเป็นทับถมกันก็ไม่ดีแจ้งเพื่อกรุณาทราบลุงออกไม่ยอมรับแน่นอนนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อนะคนเชื่อก็เชื่อไปไงคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่ว่าอะไรกันนี้แต่ไม่ยอมรับก็แล้วกันไม่เคยมาใช้กับสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ยอมรับในกรณีนี้นะโอเคไหมใครยอมรับก่อนยอมรับไปสิพวกนี้ดีไหมล่ะที่ดีตลอดการตลอดไปไหมล่ะดีตลอดการถูกต้องตลอดการตลอดไปไหมล่ะแน่จริงมาดูลุงออกจ้ะ เกิดวันที่18พฤษภา2488เอ้ย24 2005 2588เอ้ยจำพ.ศ.ตัวเองไม่ได้2,400ก็แล้วกัน2,488ใช่หรือเปล่ารู้นะจำไม่ได้ตั้งหลักเอานะ73 74ปีแล้วโอเคมาแน่ๆก็มาดูลุงออกสิบอกวันเดือนปีเกิดให้เสร็จสรรพถ้าถูกให้เหยียบเลยเขียนไว้ล่วงหน้าด้วยเขียนไว้ล่วงหน้าด้วยคำถามเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้เขียนคำถามไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วก็มีคำตอบรู้ล่วงหน้าด้วยดูสิจะมีคำตอบตัวเองไว้ล่วงหน้าด้วยถ้าถูกให้เหยียบนี่ไหมครับเอาวันอย่างนั้นเลยแล้วเวลาท้าทายพอแล้วล่ะพี่เอ้ย
อะไรก็สู้ตัวเองก็บอกนะเราคือใครรู้จักตัวเองดีไหมล่ะเข้าใจตัวเองดีไหมล่ะเข้าใจเรื่องโลกดีไหมล่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเข้าใจดีไหมล่ะถ้าเข้าใจตรงนี้ดีเป็นผมก็เดินผ่านเฉยๆแล้วหมอดูถ้าสวนทางกันนะไม่คล่องแวะอยู่แล้วล่ะครับโอเคไหมผมตอบอย่างนี้พอไปได้ไหมครับคุณเจ็ดกู๊ดไทม์โอเคไปต่อครับลำปางพอจะมีครับแต่ไม่รู้ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนาะพอจะมีคืออะไรต้นเรื่องมาจากอะไรครับคุณภูมิกนกต้นเรื่องคืออะไรครับคุณภูมิกนกนะอยู่ๆก็กระโดดขึ้นมาปุ๊บลำปางพอจะมีครับแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนาะงั้นผมเดาทางไม่ถูกแล้วอย่างนี้นะครับวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเสน่ห์เช่นสีพึ่งโอ้โหหนักแรงงานตะกรุดถ้าเรามาพกติดตัวพลังที่เขาเสกลงไปเกี่ยวกับทางด้านเสน่ห์ทำไมมันถึงได้ผลครับหรือฟันแทงไม่เข้าถ้าสักยันโอ้โหเอางั้นจะละโอ้ยเรื่องพวกนี้นะครับพูดไงดีเนาะตอบไงดีลุงหมอก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้จะตอบโดยใช้เส้นไหนก็ไม่รู้จะใช้ความรู้สึกอะไรครับลุงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะเอานะฟังดีไสยศาสตร์ไสยเวทมีแน่นอนนะครับมีจริงๆด้วยนะครับโอเคนะมีแน่นอนมีจริงๆด้วยนะครับโอเคนะทีนี้คำว่าเสน่ห์มีแน่นอนมีจริงๆด้วยนะครับโอเคนะอะไรกันตะกุดไอเชกเป่ามีแน่นอนมีแน่นอนโอเคไหมสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีหมดนะครับวัตถุมงคลเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นสารพัดมีแน่แน่มีแน่นอนก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าเกจิอาจารย์ในใดก็ตามทีถ้าหากว่ายังทำสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับคือไปทำอะไรก็ได้ให้มนุษย์ที่ยังไม่รู้คือเขาไม่รู้ก็แบบว่าโง่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับคำว่าไม่รู้เนี่ยตามในยักษ์ของพระพุทธศาสนาก็คือมีความมืดบอดคำว่าไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่นะครับเขาไม่รู้คือไม่รู้อ่ะคำว่าไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่นะอย่าลืมไม่รู้คือไม่รู้มนุษย์ที่มีความมืดบอดคือไม่รู้โอเคนะไอ้ความที่ไม่รู้นี่แหละครับมันทำให้เป็นเครื่องมือของคนอื่นเขาคนอื่นเขารู้วิธีการที่จะทำเสน่ห์โอเคไหมครับทำนู่นนี่เขารู้วิธีการเมื่อเราไม่รู้เราก็อยากมนุษย์มันจะอยากจีบสาวไม่เป็นก็ไปหาเสน่ห์มาใส่ประมาณนั้นครับ ผมว่าไม่ได้ผลนะไม่รู้ใครได้ผลก็ไม่รู้แหละครับที่ว่าเนี่ยมันมีแน่นอนถือโอกาสเลยนะครับท่านที่ทำเสน่ห์หรือว่าทำอะไรกับใครให้เกิดได้ว่าให้ได้สิ่งของต่างๆมันหมดยุคแล้วครับยืนยันหมดยุคกันนะเดี๋ยวเจอพญานาคพญาช้างเผื่อพญาครุฑจัดการนะให้รู้ว่าเพราะว่ายุคนี้นะฮะยุคพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจะมาสลายกลุ่มอธรรมสลายความมืดกลุ่มมืดกลุ่มบอดนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอถือโอกาสเลิกนะครับบรรดาเกจิอาจารย์เหล่านั้นอย่าไปทำลายผู้อื่นที่เขาไม่รู้เลยไอ้สิ่งที่ดีๆให้เขารู้เนี่ยไม่ดีกว่าเลยผมว่านะถ้าจะใส่ก็มาใส่ลุงหอกคนเดียวก็พอเอาไปเลยใส่เสน่ห์เอามาเลยหลงหน้ามืดตามัวเข้าไปเลย
ให้ลุงออกหน้ามืดตามัวไปเลยมาใส่ไปเลยคาถาอาคมยังไงก็ใส่เข้ามาถ้าใครมีลุยมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจลุงออกบอกแล้ววันเดือนปีเกิดเมื่อกี้เนี่ยนะแน่จริงก็ใส่มาเถอะนะแต่ขอร้องอย่าไปกระทำกับบุคคลที่เขาไม่รู้เลยนะถ้าหากว่าลุงออกขอร้องแล้วไม่ยอมหยุดหน้าที่ของพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็มาจิกเอานะให้รู้ไว้ก็เล่นงานเอานะไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่มืดที่สว่างนี้ไม่พ้นเด็ดขาดมันถึงยุคของมันพี่นะยุคก็จะมาปราบอาธรรมนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายอาธรรมอาธรรมคือจะเอาอย่างเดียวแพ้ไม่เป็นกูชนะอย่างเดียวเนี่ยฝ่ายอาธรรมรู้จักไหมครับนั่นแหละครับไปไม่รอดหรอกครับยังไงก็ไปไม่รอดจะลากดึงยังไงก็ไปไม่รอดอ้าวไม่เชื่อลองดูอ๋อเพราะฝ่ายธรรมะเขาขึ้นมาแล้วจ้ารู้สึกตัวหน่อยก็ดีถ้าไม่รู้สึกตัวก็เดี๋ยวเจอแน่ๆเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆนะครับนานาๆๆๆยังไม่รู้จักหรอว่าไม่รู้จักตัวก็บอกนะบอกว่าเราต้องรู้ตัวเราคือใครนะเข้าใจตัวเองบ้างนะเข้าใจเรื่องโลกบ้างด้วยนะยังไม่รู้ตัวเลยนะไปไม่รอดหรอกครับจะลากดึงยังไงก็ไปไม่รอดนะครับเจอแน่ๆครับพลิกขั้วแน่นอนนะครับไหนมานี่แหละคือพยากรณ์นะรู้ไว้นะพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาสวมสามสิ่งนะแต่ก่อนไม่ถูกกันบัดนี้ถูกกันมาเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาจับมือกันเรียบร้อยแล้วให้รู้ซะบ้างลุงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาโอ้ยก็ซอยบ่ได้แล้วแม่ใหญ่ลุงออกซอยบ่ได้เด้อแม่ใหญ่ตัวลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้เหรอคนไกลแม่เนี่ยเมื่อวานนี้หนูเจ็บลิ้นคุณลุงบอกให้เอามืออะไรล่ะกวานไปในปากวันนี้หายแล้วค่ะแต่ยังมีอาการมึนๆปวดหัว ปวดหัวฝันหรือฝันฝันนิดๆก็แล้วกันไม่ใช่ฝันเนาะฝันนิดๆหนูก็ประกาศเป็นยาดื่มน้ำด้วยค่ะคุณลุงเอาทำไปเถอะดีนะครับคนไกลแม่คนไกลแม่นะอะไรได้ผลก็ทำไปเถอะนะประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้งนะคุณลุงไม่ก็ผมบอกแล้วผมไม่พยากรณ์ไง ก็ไปถามหมอดูสิมันคนไหนที่มันรู้แม่นไปถามมันดูใช้คำว่ามันนะไม่กล้าหรอกจะไปกล้าได้ไงผมบอกว่าอย่างเดียวอาธรรมไปไม่รอดหรอกมีใครรู้บ้างอาธรรมเป็นตัวยังไงใช่ไหมครับนั่นพูดอีกประโยคนึงก็อย่าพูดดีกว่าไม่อยากจะให้ปากรุงออกเป็นเสด็จจันไรของใครที่มีหูอยู่ในระดับที่พอจะวินิจฉัยอะไรต่างๆได้นะครับอยากถามมาถามส่วนตัวสิถามส่วนตัวถามส่วนตัวเลยอันนี้เหมือนเป็นสาธารณะนะครับ ต้องแยกให้ออกครับสาธารณะอยากรู้เรื่องพวกนี้มาถามส่วนตัวแล้วสิบอกให้ ตอบจ้านะไม่ตอบไปแล้วครับก็บอกนะการเมืองไม่ยุ่งเลยการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับจะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไงโอ้บ้านเราจะวีก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเรามีเนอไม่เปะปะแน่ๆ
คนะเอาล่ะคุณอะไรสุขนิตอ่ะ ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้งครับคุณลุงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงก็บอกยังไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็บอกเกิดขึ้นอยู่นานเท่ากับเท่าไหร่แล้วตรงนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังมีการเปลี่ยนแปลงก็บอกยังไงอะไรไม่เข้าใจล่ะแค่นี้น่าจะเข้าใจแล้วมั้งนะครับอ้าวมีอีกไหมคำถามลูกงอกเล่าเรื่องหลวงปู่เทพลูกกระดานให้ฟังหน่อยค่ะคุณจิรนันโอ้โหอยากจะรู้จังผู้ไร้ร่องรอยผู้เซตซีโร่นะครับผู้เซตซีโร่ผู้อยู่ในภาวะอากาลิโกนั่นนะฮะองค์หลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรนะครับผมขานพระนามพระองค์ว่าองค์สมเด็จนะครับองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรนะครับถอยหลังไปหลายก้าวหน่อยนั่นคือยุคสมัยพุทธกาลคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่ก็คือสาวกผู้ใกล้ชิดผู้มีฤทธิ์เดชนะครับจำหน่อยผู้มีฤทธิ์จะเหนือกว่าโมคคัลลานะหลายร้อยได้เพื่อนนะครับพอให้ทราบว่าโมคคลานี่เอาไว้แถวหน้าเอาไว้ข้างตัวแถวหน้าแต่ข้างหลังก็คือพระมหากัสสปะนะครับขวามือคืออะไรพระสารีบุตรใช่ไหมสาวกเบื้องขวาสาวกเบื้องซ้ายก็คือโมคคลานะโอเคไหมเบื้องหน้าคือใครรู้ไหมผมว่าอานนท์นะเบื้องหลังผมว่าคือพระมหากัสสปะนะครับนั่นนะฮะเมื่อเวลาสิ้นพุทธกาลจากนั้นก็พระมหากัสสปะก็มารวบรวมหลักคำสอนออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าไงมารวบรวมนะพระมหากัสสปะนั่นแหละครับโอเคนะเมื่อเวลาพระราชทั้งหมดละสังขารเรียบร้อยแล้วจ้าพระมหากัสสปะผู้ตายไม่เป็นบอกให้ทราบไว้ผู้ไม่มีวันตายพระมหากัสสปะหรือองค์หลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรผู้ไม่มีวันตายเพราะว่าผู้อยู่ในความว่างโอเคอยู่ในความว่างนะเรื่องอายุไม่ต้องพูดถึงกี่แสนล้านปีก็ได้นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้คำว่าผู้ไร้ร่องรอยนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวนอนคืนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุตรจะมาขยับตัวท่านมาขยับมาเขกหัวบ้างมาจับตัวบ้างมารูปมาคำส่วนหนึ่งส่วนเว้าท่านบ้างผมไม่พูดเล่นนะ มันถึงยุคพระอรหันต์ก็ทำงานนะครับขอจ่าไว้นะครับเขาจะมาขยับเนื้อขยับตัวเองนะครับท่านก็รอตั้งรับเอาอย่างนั้นกันทำมาแล้วก็อย่าไปไกลบอกว่าลุงงอช่วยด้วยแค่นั้นก็พอแล้วแค่ไหมก็มีแค่นี้ถ้าจะนอกนั้นก็เป็นขี้ฝอยหมดมีผู้คนพูดกันจังหลวงปู่ใหญ่หลวงเทพบุตรพูดกันจังพูดกันเยอะมากเลยแต่หลวงพ่อพูดแค่สอนทั้งคำก็จบได้มั้งเอาเมื่อสิ้นเดี๋ยวฟังดีจ้ะเนี่ยเข้ามาสู่เนื้อหาแล้วนะเมื่อสิ้นพุทธกาลพระอรหันต์ทั้งหมดลาสังขารหมดแปลว่าเข้าพระนิพพานหมดเกลี้ยงเหลือแต่พระมหากัสสปะพระองค์เดียวเท่านั้นณยุคสมัยนั้นถามว่าพระอรหันต์เนี่ยพระมหากัสสปะก็ไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยประหลาดม้าเห่าม้าปากเปรี้ยวม้าเห่าเนี่ยม้าปากเปรี้ยวเลยนะฟันหลุดเลยนะฟันร่วงนะเอาแค่เห่านะเอาถ้ากัดจะขนาดไหนถ้ากัดในโดนทั้งตัวกัดพระนันได้ที่ไหนแล้วแค่คิดก็จะบ้าแล้วพระองค์ไปซ่อนอยู่ที่มืดกลัวเหรอเพราะพระนันเขากลัวเหรอใช่เขากลัวจริงกลัวเรื่องอะไรกลัวว่า
มนุษย์และสัตว์จะได้รับบาปกรรมโดยที่ไม่มีวันผุดเกิดเพราะว่าจะเจอมนุษย์ใจต่ำตาต่ำใจชั่วเมื่อเวลาเห็นจะดูถูกดูแคลนพระนางเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงเราท่านใครก็ตามที่เห็นความสว่างความมืดก็จะเห็นองค์หลวงพ่อใหญ่ลูกเทพบุญดอนจบไปเนี่ยไอ้แค่สว่างไม่พอนะต้องพัฒนาไปหาความใสด้วยนะครับแปลว่าสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นพี่จบข่าวผมไม่ยาวไปกว่านี้อยู่แล้วยาวไปกว่านี้ก็เป็นพี่ฝอยจบนะจบนะนั่นแหละคือเอาชื่อมาเล่าให้ฟังซะนี่ตัวจริงมีไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่รู้ตัวจริงจริงคนที่มีบุญก็จะรู้สิ่งเหล่านี้คนที่มีบุญก็จะรู้นะครับบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจถามว่าเข้าใจไหมเนี่ยหลวงพ่อเล่าให้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยลุงหวังเล่าให้ฟังถ้าเข้าใจมันก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อดีไหมพี่อย่าไปมากกว่านี้มากกว่านี้ขี้ฝอยโอ้ยพอเรื่องลุงพ่อใหญ่เนี่ยฟังมาเยอะแล้วโอเคนะเอาละ มีอะไรอีกไหมเนี่ยลุงหอกค่ะโอ้ยถ้าเขาคอยหนังก็ไม่ได้หนูนอนตะแคงอ้าวเป็นเงินไปโอ้ยนี่จะถามเรื่องเงินนอนไงก็นอนไปเถอะตะแคงก็ได้ความก็ได้ง่ายก็ได้ไม่ใครเขาว่าหรอกพี่หนูงับอากาศกำลังเคลิ้มเคลิ้มได้ยินเสียงเหมือนน้ำไหลเนี่ยหูฟังก็ยังได้ยินอีกค่ะเสียงที่หนูได้ยินนี่เป็นเสียงเลือดที่กำลังลำเลียงสู่เส้นเลือดไปมาในตัวหนูหรือเปล่าคะคุณสุสานคุณสุสานเรื่องนี้นะครับผมว่าคงจะตอบยากมากนะครับเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะครับ ถ้าหากว่าผมจะตอบในเชิงที่อะไรเนาะในเชิงเลยเนาะนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคำถามนะครับย้อนไปย้อนมากันดูเป็นไปได้ไหมว่าคือการที่รู้ตัวเรานะครับเราคือใครรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรานะครับนะรู้เข้าใจแม้กระทั่งเลือดในร่างกายเรามันเคลื่อนที่ใช่ไหมครับมันรู้จริงนะเรื่องจิตรู้จริงนะครับมันไม่ใช่รู้เล่นๆนะมันรู้จริงๆด้วยเพราะว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้เรื่องราวของตัวเราเองสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครมารู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราแน่ๆต้องจำเป็นภาษาจำนะไว้ตรงนี้ในโลกใบนี้ไม่มีใครมารู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆเป็นภาษาต้องจำนะครับบอกลูกศรหลานด้วยครับมิฉะนั้นจะเชื่อเขาหมดนะยิ่งการแพทย์จะเชื่อเขาหมดนะยิ่งไปหาการแพทย์จะเชื่อเขา 99% นะครับมีหมอคนเดียวที่ไม่เชื่อเรื่องของการแพทย์แผนตะวันตกโอเคไหมครับยืนยันว่าหมอไม่เคยเชื่อแต่ก็ไม่อะไรก็ไม่หักด้ามพระด้วยหัวเข่านะครับไม่เชื่อก็เรื่องเราคนไหนเชื่อก็เรื่องของเขาแค่นั้นเองผมประเภทไม่เราก็เขาเองนะครับผมจะไปเป็นอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะพอเข้าใจนิดหน่อยก็แล้วกันนะลูกงอกหนูนอนตะแคงนับอากาศนะฮะเป็นสิ่งที่มาของการที่ก่อให้เกิดความรู้สึกของตัวเราได้อย่างดียิ่งนะครับนับอากาศนะครับจำนะครับเป็นที่มาของตัวเราจะรู้สึกตัวของเราอย่างดียิ่งเดิมก็คือสมัยก่อน 2,000-3,000 ปีมาแล้วนะก็คือเรื่องของอานาปานสตินั่นเอง
สูดลมหายใจเข้าทางจมูกเบาๆคอยพินิจพิจารณาที่ลมเข้าจมูกออกจมูกยุคนั้นอากาศมันสะอาดอ่ะเออมันก็ได้ใช่ครับยุคนี้เดี๋ยวก็ PM 2.5 มาแล้วจ้ะอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยมันแค่แผ่วเบานี่ไม่ไหวแล้วครับมันไม่พอยกเว้นไปอยู่ในป่าในถ้ำนะครับในถ้ำในอากาศดีนะครับบอกครับในถ้ำอากาศดีนะในถ้ำอากาศดีมากนะบอกไม่ทราบว่าในถ้ำเนี่ยเห็นอย่างนั้นอากาศดีมากนะครับย้ำคำว่าดีมากเลยนะไม่ใช่ดีธรรมดาในถ้ำเย็นก็เย็นนะครับในถ้ำอากาศจะเย็นนะครับแต่ถ้ำบ้านเราทุกวันนี้เอาไฟฟ้าไปติดเข้าไปถ้ำร้อนหมดถ้ำตายหมดนะครับถ้าผมจะ ถ้าผมกระทรวงอะไรกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมจะประกาศห้ามเลยนะครับถ้ำมันจะเป็นสถานท่องเที่ยวได้ไงวะเนี่ยในถ้ำนะทำเป็นสถานท่องเที่ยวได้ยังไงวะ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 มันจะมีหาอะไรอยู่ในถ้ำนะมีแต่ความมืดมันจะไปดูแมวอะไรที่นั่นนะใช่ไหมครับผมเริ่มใช้ภาษาก้อนอิฐนะมันจะไปดูหาในถ้ำนะดูความสวยงามก็แค่ไฟฉายส่องก็พอแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมฮะยิ่งอะไรล่ะถ้ำเชียงดาวใช่ไหมเนี่ยจุดตะเกียงเข้าไปเลยทีเดียวตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเหม็นก็เหม็นนั่นนะครับทำลายถ้ำเราจะไม่รู้ตัวอ่ะถ้ำเชียงดาวเนี่ยอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องถ้ำแล้วนะชาวบ้านก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุเดินนำหน้าไปเหม็นก็เหม็นควันก็ควันมันมีควันอย่าบอกว่าไม่มีควันนะครับไอ้น้ำมันก๊าซน่ะโอเคไหมเออเหม็นกันครับถ้ำเลยนั่นนะครับทำลายสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่รู้ตัวอากาศแสนดีแสนดีอากาศเสียไปหมดเห็นไหมแค่เดินเข้าไปดูมันจะไม่มีอะไรกันนักหนาเข้าไปในถ้ำต้องอาศัยความเย็นเป็นหลักนะครับส่วนความสวยงามที่อยู่ผนังถ้ำแล้วก็ดูให้เกิดจินตนาการให้เกิดความรู้สึกเกิดความคิดเกิดจินตนาการก็ฉายไฟฉายส่องเข้าไปมันก็เห็นเห็นไหมครับทำไมต้องไปเปิดไฟฟ้าเต็มทั้งหมดนั่นแหละคือความร้อนความร้อนมันทำลายความเย็นโอ้ยมันโง่จริงนะมนุษย์บ้านเราเนี่ยมักง่ายโง่พอมักง่ายต่างหากโอ้เห็นไหมเนี่ยเวลาผมพูดจาเนี่ยโง่ไม่พอมักง่ายต่างหากมักง่ายไม่พอโง่ต่างหากแทนที่จะได้ระยะยาวระยะสั้นเกิดถ้ำมันร้อนใครจะไปดูเดี๋ยวนี้ลูกหลานไม่ต้องไปทำมาหากินต่อนะครับใช่ไหมจะซื้อบัตรผ่านประตูก็ไปดูก็รู้พี่ใช่ครับเออเออก็ไปดูไฟฉายก็ให้เข้าไปเช่า5 บาท 10 บาทไฟฉายไม่ถูกเป็นจุดตะเกียงเจ้าพายุเข้าไปเม้นก็เม้นไหนมาวิจารณ์ถ้ำอะไรนะเชียงดาวใช่ไหมผมไปมุกขี่เที่ยวนะผมบอกให้ก็ได้ผมมีจุดเทียนที่นั่นด้วยผมมีจุดหนึ่งจุดเทียนเนี่ยไม่ลุกเลยนะเทียนไม่ไหม้เลยครับจุดเทียนไม่ได้นะครับจุดเทียนโอเคง่ายๆครับจุดเทียนมันติดภายนอกพอเวลาแบกเข้าไปหาจุดนั้นดับไปเลยนะครับเทียนดับมันมีอะไรเล่นจะต้องให้ดับคนไม่เข้าใจโอ้ยศักดิ์สิทธิ์ผีสิงลุงออกสบายเลยนะครับนะไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนเทียนไฟถึงดับไปนอนคืนไม่เห็นตายจริงไอ้พวกคำสอนที่บอกว่าอะไรล่ะคำสอนที่บอกว่าพอมันลงไปในบ่อใช่ไหมล่ะไม่มีอาการหายใจตายกบเขียดก็อยู่ไม่ได้พี่นะขอโทษทีครับพี่เอ้ยผิดหมดนะคำสอนที่เรียนหนังสือมาเนี่ยผิดหมดนะครับจะท้าให้ดูคนไอ้จุดเทียนเข้าไปเนี่ยไฟเทียนดับดื้อๆนอนทั้งคืนไม่เห็นมันตายจริงๆจะรู้นะโน้นๆโอเคก็ดีครับคุณโอ้ยภาษาไม่บรรยุกต์คุณสุสานอะไรสุสานได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค
ุณชูซานโอเคชูชุนชูชุนชูซานก็แล้วกันโอเคนะก็คิดว่าคงจะใช่ครับคือเวลามันเนียนนะฮะมันจะรู้สึกจริงๆนะครับรู้สึกตัวว่าการงับอากาศนี่มันส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่อย่างเนียนมากนะจำนะครับเอาไปใช้ครับเอาไปใช้เป็นการค้นพบโดยลุงออกนะครับเรื่องนี้แล้วก็คณะทำงานก็ช่วยกันทำทองคำเกิดขึ้นมาในโลกเราได้ไงครับอุ้ยตายเลยงานนี้โอ้ยถ้าผมรู้ผมก็ทำมาทองคำมาขายสิอย่างนี้ไม่ตอบครับไม่ตอบครับตอบไม่ได้ถ้าตอบผมก็ไปกว้านเอามาหมดสิครับทองคำเกิดได้ยังไงสวยเกิดที่ไหนทีเนี้ยผมก็สวยสิครับทองคำเกิดได้ยังไงแล้วเกิดที่ไหนเกิดมานานๆสักกับตะไลเกิดที่ไหนผมตอบผมก็สวยสิครับอ้าวประเทศลาวเนี่ยฟังดีนะครับเขามีนะผมไปประเทศลาวเนี่ยอัตตปือเมืองอัตตปือนะครับทองคำก็เยอะนะนะเขาทำเหมือนทองคำกันเยอะแยะไปอัตตปือแต่บอกไม่ทราบนะครับแม่น้ำไหลมาเนี่ยทองคำก็จะไหลมาตามกระแสน้ำก็ไปร่อนอะไรต่างๆเอานะเกิดได้อย่างไรลุงออกซวยเลยตอบไม่ได้นะครับตรงนั้นยอมไม่ยอมก็ได้ปะเกิดเองเออดีไหมดีไหมไม่ยอมก็ได้วะเกิดเองครับก็สสารวัตถุใดๆอยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดล้วนแต่เกินการเกิดเองทั้งสิ้นนะครับไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างนะครับจำหน่อยครับพระเจ้ามีไหมถามลุงออกบอกมีแน่นอน100%เกินต่างหากแต่พระเจ้าไม่ได้มาสร้างไม่ได้มีหน้าที่สร้างโอเคพระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่สร้างโลกเลยครับพระเจ้าตามภาษานะพระเจ้ามีไหมตามภาษานะภาษาเป็นเพียงสิ่งสมมุตินะครับโอเคไหมสิ่งเหล่านี้ต้องรู้โดยปรมัตถ์เท่านั้นนะครับต้องปรมัตถ์เท่านั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นพอเวลามีปรมัตถ์ปุ๊บจะมาเทียบกับสิ่งสมมติก็ไม่ได้มันก็ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่หาจุดจบไม่ได้ขอให้รู้ซะว่าธรรมชาตินั้นเกิดเองนะครับทองคำเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเกิดเองครับโอเคไหมครับเพชรดิจิทัลอะไรก็ตามทีเกิดเองครับโอเคไหมน้ำมันต่างๆนั้นเกิดเองไม่ได้เกิดมาจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันตามที่เรียนมาไม่มีแน่นอนนะครับเอาหัวประกันเลยที่ว่าเนี่ยงั้นการเรียนที่ผ่านมาผิดตัวเลี่ยมผิดหมดเอาไว้ลุงอ๋อจะเขียนให้ดูให้อ่านกันพวกนี้พูดกันมาหลายปีแล้วที่ว่าอยากน้อย5 ปีจะเขียนให้ดูจะเขียนให้ดูเนี่ยตั้งแต่ยุคทำรายการวิทยุป่านนี้ไม่ได้อ่านเลยไม่รู้วันไหนเขียนลุงออกคิดว่าปลาทะเลสามารถนำมาทำปลาร้าจะแซ่บไหมคะห่วยวันนี้เราพูดถึงปลากระบอกนะวันนี้เออเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยครับออสเตรเลียที่เบสเวลเนี่ยครับก็มีห่างจากจุดนี้ไปประมาณสักไม่ถึง5 กิโลมันจะเป็นทะเลนะครับทะเลเนี่ยมันจะมีปลากระบอกคือปลาทะเลนะครับกระโดดแป๊วแป๊วเข้ามานะเอาทำปลาร้าวันนี้ก็กินเนี่ยวันนี้เออแซ่บเหมือนกันนะปลากระบอก ทำได้จ้าโอเคไหมคุณโอไวโอ้โหกินปลาแดกเป็นอยู่บ่โอไวโอเอ้ยนะครับเป็นสาวอเมริกันชิตเซนเข้าไปแล้วกินปลาแดกเป็นอยู่บ่ฮึอ้าวกินไปเถอะครับรู้ไหมปลาแดกจะครองโรครู้ป่ะต่อไปนี้นะครับหนูขอพระยาครุฑคุ้มครองทุกคืนค่ะ ระวังพระยาครุฑมาจิกนะระวังพระยาครุฑมาจิกนะพระยาครุฑเนี่ยเขาไปทุกมุมนะให้ดูไว้นะครับ อ้าวว่าไป
แล้วเจ้าแม่กวนอิมล่ะเป็นใครคะโอ้เอาสิงานนี้ให้ผมตอบสั้นหรือตอบยาว ตอบสั้นก็คือสาวคนหนึ่งแล้วกันง่ายดีบริสุทธิ์ผุดพองได้ไหมหญิงสาวคนหนึ่งแล้วกันง่ายที่สุดตอบสั้นตอบสั้นตอบยาวๆฟังให้ดีนะครับตอบยาวๆนะครับฟังให้ดีตรงนี้สำคัญ พูดว่าไงดีเนาะมันจะเข้าร่องมันก็หาร่องเข้าไม่ได้ยังไงดีเนาะจะตอบมันง่ายลุงบอกเลยมันถึงจะไม่ผิดใจชาวบ้านเขาไม่ใช่หรอกครับถ้าตอบผิดใจชาวบ้านก็คบกันไม่ได้เนาะเพราะความเชื่อถอดถอนยากนะให้รู้ไว้ความเชื่อถอดถอนยากมากความเชื่อถ้าหากก็พูดไม่ดีปุ๊บโอ้ลุงบอกก็มีศัตรูคู่ทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยตั้งครึ่งโลกไหมประเทศจีนทั้งประเทศเลยมั้งพันกว่าล้านคนเนี่ยยอมรับนับถือพระแม่กวนอิมผมเรียกขานพระแม่นะผมไม่ได้เรียกว่าเจ้าแม่นะครับเจ้าแง่มันทรงอิทธิพลนะครับเจ้าแม่นู่นเจ้าแม่นี่โอเคไหมครับเจ้าแม่นี่ถือคำว่าเจ้าแม่เจ้าพ่อนะคำว่าเจ้าแม่ก็แล้วกันเป็นอิทธิพลนะครับทางชั่วก็แล้วกันถ้าพระแม่น่าจะเป็นทางดีนะครับโอเคนะผมจะขานพระนามว่าพระแม่กวนอิมนะครับคำนี้นะโอเคเอาฟังต่อทำไมสาวสวยจึงไม่ยอมแต่งงานจึงไม่ให้ใครมาลูบคลำส่วนลุนส่วนเว้าพระวรกายของพระนางว่าไปนู่น คำอธิบายก็คือไงดีเนาะพูดในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ด้วยนะ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 ใช้งี้ได้ไหมครับเพื่อให้มันไปได้ในสังคมด้วยนะครับเกิดหลาดยากเหลือเกินครับเนี่ยเอางี้ได้ไหมดีไม่ดีเนาะเอางี้ก่อนคือพระมหาโพธิสัตว์ก็แล้วกันมาบำเพ็ญโดยมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีความกรุณามีเมตตามีกรุณาพร้อมเอาว่าเป็นชายก็แล้วกันนะถอดร่างหรือแปลงร่างมาเป็นหญิงเพื่อจะเอาชนะใจหญิงนั่นเองครับก็ถึงสวยไงสวยพระแม่กวนอิมเนี่ยสวยมากนะครับสวยเหลือเกินไม่มีที่ติเลยแปลว่าเกิดมาเพื่อเป็นขวัญใจเพศแม่เพื่อให้เพศแม่นั้นได้ปฏิบัติในทางดีทางงามทางชอบเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างพอได้ไหมครับถ้าผมอธิบายความอย่างนี้แล้วก็พระมหาโพธิสัตว์ฟังดีนะมันมีคำว่าพระอนาคามีโอเคนะพระมหาโพธิสัตว์นี่จะต่ำกว่าพระอนาคามีอยู่ถ้าขีดเป็นเส้นได้เนาะเอาเป็นว่าถ้าวัดเป็นมิลลิเมตรได้นะเอาสักต่ำกว่าพระอนาคามีอยู่1มิลลิเมตรก็แล้วกันอย่าลืมนะพระอนาคามีเนี่ยคือผู้ที่ไม่มาเกิดอีกแล้วจำนะครับตรงนี้เ
เมื่อสุดท้ายปุ๊บพลิกขั้วเข้าพระนิพพานในพระอนาคามีนะครับส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยจำเป็นต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากพระโพธิสัตว์อย่างน้อยที่สุดต้องเกิดและต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นคำว่าพระแม่กวนอิมเนี่ยมาบำเพ็ญหรือว่ามาบำเพ็ญได้ไหมใช้คำว่ามาทำหน้าที่ดีกว่าเอออย่าบอกว่ามาบำเพ็ญเลยครับมาทำหน้าที่เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแยกอย่างของคนของมนุษย์โลกนี้ซึ่งเป็นเพศแม่ผมเพราะว่าเขาสวยมากดีมากมีเมตตาธรรมมีความกรุณาเมตตาและมีคุณธรรมสูงยิ่งสูงมากเลยเพราะนั้นพอเวลาเกิดขึ้นเลยปุ๊บเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปดีไหมครับเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเลยเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจ้าพระองค์ใหม่ที่จะมาเดินลินกินข้าวแกงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรย้ำเป็นครั้งที่105ที่จริงเป็นชายนะครับแปลงกายเป็นเพศหญิงเพื่อให้เอาชนะใจยิ่งนั่นเองครับพอใจไหมครับคำตอบเนี้ยถ้าพอใจก็นอนหลับถ้าตอบไปรูปแบบหนึ่งจะไม่พอใจเพราะผมเคยตอบมาหลายครั้งแล้วเพราะมีคนต่อว่าผมนะว่าก็ไม่เคยสอนลุงออกตอบงั้นได้ไงอ่ะพี่แม่คนอิมเนี่ยเนี่ยมันจะเล่าให้ฟังกันยังได้เลยมีผู้คนกระทักท้วงตอบแบบที่ลุงหมอเคยตอบไม่เหมาะสมเพราะว่ามีผู้คนเคารพรักสักการะมากเหลือเกินไปตอบแบบนั้นมันก็ไม่อะไรนะแทนที่จะผูกมิตรกับผู้ที่เขาชื่นชมยินดีผมตอบหลายรูปแบบก็แล้วกันถ้าไม่กดอิ่มนะครับ อีกครั้งก็แล้วกันผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะไม่มีใครรู้จักพระแม่กวนอิมดีไปกว่าลุงออกแน่ๆเอางั้นดีกว่าดีไหมพี่จบข่าวนะก็มีแค่นั้นเองครับก็เคารพคณะสักการะเหมือนเดิมครับดีกว่าเดิมยิ่งดีนะครับก็ท่องบทมาจ้ะครับเพราะว่าเป็นพระมหาพุทธสัตว์นะครับเกิดครั้งต่อไปก็พระพุทธเจ้านะครับจำหน่อยครับไม่เติมจำหน่อยแม้แต่ทางแรกพระเยซูเจ้าก็เหมือนกันพระมหาพุทธสัตว์นะครับนั่นเองพระเยซูเจ้าก็เหมือนกัน นั่นรูปชายพระแม่กวนอิมคือรูปหญิงนะครับจำหน่อยครับทั้งหมดก็อนาคตข้างหน้าก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะครับมีพระองค์เดียวนะครับทุกในกลุ่มขออนุญาตเพิ่มเติมต่อนิดนึงคือจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมอมิตพุทธต่อไปก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับรออีก 2,000 กว่าปีนะพี่นะตัวจริงจริงก็จะมาเรื่อยๆเงี้ยแข็งระยะนี้ก็พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาทำหน้าที่นี้อยู่นะครับเพื่อที่มากวาดอธรรมให้ราพนาศูนย์ออกจากโลกไปนี้เพราะฉะนั้นกวาดอธรรมนะครับให้หมดเกลี้ยงเพราะยุคนั้นมันจะเป็นยุคทิพย์ทั้งหมดนะครับไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งคู่กันพิศวาสและไม่ต้องมาแย่งอำนาจกันปกครองครับยุคนั้นจะไม่มีเพราะว่าทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลสามารถที่จะกินน้ำกึกเดียวอยู่ได้ทั้งวันนะครับงั้นก็ไม่จำเป็นต้องมาแย่งอาหารกันนะครับต้นไม้ปลาต้นหมากรากไม้โอ้โหดอกผล มันเป็นยุคทิพย์เป็นยุคทิพย์ไม่สืบพันธุ์กันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีอายุยืดยาวยืนนานทั้งหมดไม่รู้จะแพร่พันธุ์ไปทำแมวทำไมโอเคไหมครับเป็นมนุษย์ยุคสุดท้ายที่จะต่อไปโลกนี้ก็จะหายไปทีน้อยสองน้อยนะครับมนุษย์เกิดแอมาโสดาบันทันทีนะครับจำหน่อยครับแอแค่แอนะฮะโสดาบันทันทีนะครับยุคสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเกิดไหมมีใครอยากเกิดในยุคนั้นบ้างอยากนะครับอยากยกมือขึ้นนะครับถ้าเป็นผมนะผมไม่เกิดอยู่แล้วเพราะเกิดอีกทุกอีกนะครับเกิดอีกครั้งเกิดอีกกี่ครั้งครับถึงจะเจอใช้ซะว่าอายุมนุษย์100ปีหนึ่งช่วงชีวิตอีก20 2,400 ปีมันก็ถ้ารออายุ100ปีนะเกิดอีกตั้ง23 24ครั้งนะ
ถ้าอายุ100 ปีนะโอเคไหมเกิดอีกทุกอีกนะพี่นะงั้นภาวนาไว้เป็นชาติสุดท้ายดีกว่ามั้งไม่มีหาไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะมาอยู่ในกรอบความคิดนี้ไม่ดีกว่าเออผมว่านะครับนะโอเคนะผมตอบคุณเจนเลยคุณเจนมูเลยโอเคครับคิดว่าน่าจะ เป็นมิตรกันต่อนะครับ ผมตอบอีกคำหนึ่งจะไม่มีมิตรกับผมเลยครับจะบอกให้ทราบไว้ที่ ผมจะรู้เป็นคนขอร้องมาด้วยนะครับดีทั้งหมดนะฮะลูกที่ทำหน้าที่ดูแลบิดามารดาคือลูกที่ประเสริฐครับผมเอาก็ดูไป แม่ดูลูกแม่ก็ประเสริฐพ่อดูลูกพ่อก็ประเสริฐใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกดูแลพ่อแม่จะประเสริฐมันก็ประเสริฐทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าทำไมมีเนาะพระเยซูกับพระเวทคนอิ่มเป็นองค์เดียวกันไหมก็คนละภาคกันแล้วกันคนละสถานะคนละรูปร่างกันแล้วกันนะนะนะถ้าถามผมตอบนั่นนะครับ คือที่เดียวกันมาจากทุกอย่างมาจากที่เดียวกันจำเป็นหลักทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้แสนกว่าจักรวาลมาจากที่เดียวกันที่นั้นทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงการแตกเป็นครั้งแรกครับบิ๊กแบงคือกฎพระไตรลักษณ์นะจำหน่อยครับบิ๊กแบงเนี่ยคือกฎพระไตรลักษณ์นะครับขนาดใหญ่มากขึ้นมานะกฎพระไตรลักษณ์ขนาดเล็กๆก็คืออนุภาคอะตอมนะครับจำหน่อยครับเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นิดเดิมนะ ขนาดเล็กก็คืออนุภาคนะครับกฎพระไตรลักษณ์ขนาดเล็กคืออนุภาคซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนนะครับขนาดใหญ่ก็คือบิ๊กแบงโอเคไหมครับในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์น่าจดจำนะมีใน YouTube ครับค่อยๆดูไปแล้วมันมีตั้ง 9,919 คลิปนะครับไม่น้อยกว่านะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าหมดเนาะผมก็ดูคำถามก็คิดว่าได้เคลียร์คำถามหลายท่านหลายคนอ่ะน่าจะอิ่มหนึ่งคนในที่ติดองค์หลวงพ่อใหญ่รถเทพบุตรก็น่าจะรู้นะครับตรงนั้นถ้าใครก็ตามที่จิตบริสุทธิ์นะฮะก็จะรู้จะเห็นสรุปคือตาทิพย์จึงจะรู้เห็นพวกนี้ครับถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางเห็นได้นะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะกลายเป็นตาทิพย์ได้ตาทิพย์มันย้อนอดีตได้นะครับตาทิพย์มันสามารถย้อนอดีตคือทุกสมุทัยนิโรธได้นะครับย้อนอดีตได้จำนะครับตรงนี้น่าจำ เพราะคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับอ้างอิงได้อ้างถึง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 ได้นะครับอ้างถึงอ้างอิงพอสมควรได้อยู่หรอกเป็นเรื่องราวของอภิญญานะครับ นะโอเคไปผมว่าโอนะพอหอมปากหอมคอวันนี้พรุ่งนี้บัตรใครบันใครเนาะพรุ่งนี้ก็เหมือนเป็นปกติใครดำเนินชีวิตอย่างไรประกอบสมาชีพชอบอะไรยังไงแบบนั้นก็ทำไปมีข้อแม้นิดนึงอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าทะเลาะบอกแว้งกันนะครับขอมากๆเรื่องนี้จะขอมากๆอย่าตบอย่าตีกันใช้ภาษาดอกไม้คุยกันหน่อยครับนะอย่าใช้ภาษาสวนสัตว์มากจนเกินไปนักโอเคไหมขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับส่วนถ้าหากว่าโดยปกติก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วละครับสมบัติพระทังตัวเองหามาได้เสื้อผ้าพรเหล่านี้เป็นต้นเราเรียกว่าทรัพย์สินคานนะสิ่งที่หามาได้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับให้ดูแลกันแบ่งใจกันให้มันถูกต้องอย่าไปเฟ้อฟ้าจนเกินไปนักประมาณนั้นใช่เนาะก็มีแค่นั้นครับส่วนคนรวยให้ก็รวยไปอย่าไปแข่งคนรวยครับแข่งเรือแข่งพายแข่งขันกันได้แข่งบุญวาสนามันแข่งขันกันไม่ได้หรอกครับจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้อะไรก็ตามเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายต้องจำเป็นหลัก
มีความแม้นิดหนึ่งจงทำดีนี้ชั่วสิ่งนั้นจะเป็นของเราโอเคครับทำดีนี้ชั่วให้ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นของเราก่อนที่จะล้มหายตายจากโลกนี้กันแล้วโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าและที่สุดคนสุดหาที่สุดไม่ได้คือมนุษย์มันเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปไหนล่ะทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมและโอมอามิตพุทธ thank you very big ครับผมจบข่าวครับโอ้โหเสียงยกนิ้วชมเชยมาเยอะเลยปึ้งปังปึ้งปังยังกระจุดพลุเลยโอ้โหรู้กันให้เละเลยเอาดูสิมาไหมโอ้โหทั้งหัวแม่มือทั้งอะไรต่างๆนะสายหัวดึงต่างเต้นต่างเต้นต่างก็ดีเหมือนกันนะอะไรพูดแค่นี้ก็ได้ความชื่นชมขนาดเช่นเหรอท่านอยู่หน้าจอท่านก็รบกับโอ้ยแค่นี้ก็บอกว่าดีๆนั่นเหรออ๋อโอเคโอ้โหพรุ่งใหม่โอ้โหไม่รู้สีนี่สีนี้ผมไม่เคยสังเกตพวกนี้นะมีทั้งหัวใจมีทั้งหน้าตาบ้องแบ้วว่ะโอเคโอเคโอเคยินดีนะครับโอเคอ่ะ thank you very much จบข่าวครับปิดฉากเลยเป๊ะ